จไปหาตั้งแต่วันท่านละนำพารักกอดเต็มหัวใจเก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนครวญครำเสน่หาจวบจนวันท่านละเพ้อพาฝันเกี่ยวไปแสนไกลปลายทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธอยังรักอยู่เสมอไม่เคยเลือนหายกี่มองหนาวเงาลึกแทบขาดใจล่วงเลยเวลาหลับไหลยังเธอรำอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทางข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีขอรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงทางบ้างมาไปหารอเธอหวนคืนมานั่งเคียงคู่กันเหมือนเก่ามันเข้าไปอยู่นะมันกำลังมีความสุขภาพอยู่คืนฝืนทนรักฝากใจเหงาใจฉันเอาไว้ที่เธอจึงละเมอเพ้อหาไม่เคยมีแค่ใจจะเอาอะไรสู้เขาปลายทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธอยังรักอยู่เสมอไม่เคยเลือนหายดีทุกคนเลยนะคะล่วงเลยเวลาหลับไหลขอบคุณค่ะที่แชร์รำพันอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทร์ทางข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีขอรอส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอีฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปล่าฝากจันทร์ทางข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมโน้หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน
ัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับอาจารย์กันนะอยู่กับกองเพลงจ้ะเดี๋ยวก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมากรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับโอเคคุยกันเนาะวันนี้ใครมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามนะคะถามมาได้เลยใกล้แล้วนะครับใช่ไปปลายเดือนน่าจะได้ทั้งหมดอือหือแล้วก็ส่งให้ดูเป็นระยะระยะองค์ใหญ่เป็นท่อนเป็นต่ออะไรก็ส่งมาตลอดอือในกลุ่มก็ยังมีการซื้อขายผ่านมือกันอยู่ค่ะเสียงอะไรสนุกสนานกันไปเสียงอาจารย์ชัดเจนใช่ไหมคะรบกวนถามก่อนสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์ธนาคารเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีพี่ประพี่อะไรนะเฮียเดิมด้วยนะคะเฮียเดิมแล้วติดประพบไอ้ท่านติดไม่ใช่นี่คุณอำนาจดีนะครับสวัสดีครับพี่ชาตรีคำโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชาตรีสวัสดีพี่อำนาจสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็สวัสดีทุกคนเหมือนกันนะคะกดไลค์กดแชร์ครับพูดคุยกันเงาหวยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยพี่ชาที่วัดเราก็ดำเนินการสร้างต่อนะครับใกล้แล้วหลายๆอย่างก็ใกล้วันนี้เทพื้นลงครัวแล้ววันนี้อาจารย์ไปดูมาแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ดูธรรมาเชษส่งมาเทพื้นลงครัวส่วนกระจกอะไรต่างๆเสร็จแล้วละทุกเรื่องจบเสร็จละเดี๋ยวก็ลุยลงครัวให้จบเพราะว่าลานจอดจบแล้วค่ะโอ้ก็ตอนนี้เนี่ยถือว่างานครัวก็ถือว่าพัฒนาไปเยอะมากก็คือเสร็จหมดเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นแรงศรัทธานะคะที่อาจารย์เองแล้วก็ทางเพจของเราเนี่ยนะคะก็ทำแล้วก็เป็นสะพานบุญด้วยนะอาจารย์ช่วยกันมีทั้งคนใช่เข้ามาโอนไปวัดแล้วเราเอาวัตถุมงคลมาประมูลใครมียอดบริจาคอะบริจาคเป็นเงินสดมาเป็นวัตถุมงคลมาอะไรเท่าไรมั้งตั้งแต่เริ่มทำหนังสืออะได้เงินเข้าวัดไปหลายล้านอะทั้งกระถิ่นอะไรนะวัดก็ทำได้หลายอย่างมีรอยอดเงินเท้าเวทไปรวมอีกถ้าจะจบหมดแล้วไม่แต่ก็เหลือน้อยอ่ะใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหนึ่งคือถ้าเกิดใครไปเนี่ยมีที่จอดรถแน่ๆนะคะสะดวกสบายด้วยนะคะเข้าออกสะดวกสบายนะคะใช่แล้วก็ส่วนสองนะคะโรงครัวที่แต่ก่อนเนี้ยใครไปนะคะจะเห็นว่าเป็นไม้ซึ่งเป็นไม้เก่าๆนะอาจารย์เนาะผุพังใช่ตอนเนี้ยจะว่าโรงครัวอย่างเดียวเหลือ2 ล้านกว่าอ่าฮะก็ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกนะอย่างเช่นลานศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เป็นโล่งๆเลยนะอาจารย์เนาะใช่เสียงค่อยไปนิดนึงตอนนี้ก็มีขอบกระจกมีซุ้มเดินเข้าสบายแล้วก็รอท้าวเวรอีก2 องค์ไปตั้งตอนนี้รออยู่รอคัดนั้นอะไรต่างๆเดี๋ยวก็เรียบร้อยค่ะนั่นแหละค่ะคุณวัดสวัสดีครับก็ลุยๆไปครับบุญกุศลที่มีจังหวะได้ทำก็ทำมีจังหวะได้สร้างก็สร้างถึงจะลำบากมากก็สร้างมันไปค่ะนี่แน่หลวงพ่อเกษมพ่นหนูค่ะรุ่นแรกอาจารย์รบกวนสอบถามหน่อยครับเหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่หรือสีลิงดำมหาอาจารย์ก็อันนี้20,000 กว่าบาทลีลาเมืองสวรรค์เอ้ยเมืองสันเช่าหากันเท่าไหร่ไม่แพงครับหลักพันถึงปลายนางพญาพิมพ์ใหญ่หลังยันค่ะอาจารย์รู้ไม่ทราบวัดเลยไม่ทราบนะพี่ควรทับช้างคือคุณพี่ลองเพิ่มเสียงอยู่ตรงเครื่องของคุณพี่ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเร่งสุดแล้วนะอาจารย์เสียงเบาหรอต้องติดไมค์ไหมอ่ะอยากจะติดนะแต่ไม่รู้ใครจะเตือนให้วิงวอนไปหลายเจ้าแล้วอาจารย์มีปากน้ำรุ่น4ไหมครับเออไม่เหลือเลยอ๋อแต่ก่อนนี้เรามีเนาะหมดละมีรุ่น4สามเหลี่ยมก็ไม่สวยเลยยาวไปมีรุ่น4เนี่ยมีสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมใช่ในสามเหลี่ยมนี่ไม่สวยไม่อยากให้เขาสวัสดีคุณสุรชัยด้วยนะคะหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อแสงเหรียญในคราวในเขาหรือเปล่าจันไม่รู้ไม่รู้จักอะหรอรู้ที่ไหนพ่อแสงอะนะอ่ะพี่แบงค์ผ่านก่อนนะ
สวัสดีนะคะสวัสดีพี่กิติพจน์ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็มีคนถามมาหลังไมค์กันก็เยอะนะคะว่าเอ๊ะปกยังมีอยู่ไหมนะคะวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีมาแบ่งปันไหมมีพอมีอยู่นิดนึงนะคะนิดหน่อยใช้กำลังแรงใช่มีมานิดหน่อยนะคะพี่สันติบอกว่าเสียงเบาเสียงใครคะเสียงอาจารย์หรือเปล่าคะ อาจารย์ จะให้อาจารย์ตะโกน ทำไมเสียงเบาโอเคอาจารย์ลองกินแก้วเสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้นนะเสียงเบาเอออาจารย์ต้องตะโกน ได้เลยเขาบอกว่าตีผมเป็นคนเสียงดังนายเบาจริงแหละเขาถึงบอกกันใช่สามสี่คนแล้วนอกจากเหรียญข้างกระหนกเอ้ยนอกจากเหรียญกระหนกข้างและรุ่นไล่ควายแล้วอาจารย์เคยตั้งชื่อรุ่นหลวงพ่ออะไรบ้างครับไม่น่ามีมีไหมไม่เคยมีส่วนใหญ่เขาก็จะมีชื่อกันมาแล้วพระมหาสุรศักดิ์น่าเก็บไหมครับน่าเก็บที่สุดครับพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามอ๋อที่เราไปมีบารมีสุดยอดเป็นพระที่กราบได้สนิทใจไม่ว่าจะจริยวัตรหรือจอมขมังเวทอะไรก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดก็คือความเป็นกันเองเคี้ยวหมากจับๆเรียกว่าขออะไรก็ได้คุยอะไรก็ได้รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องเลยไม่เอาแอะว่าไงอ่ะการครับผมจะนิมนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้เลยเดี๋ยวดูดีกาที่ตรงกับวันใครมั่งอะไรมั่งนะถึงตัวไม่อยู่นะเด็กที่วัดคนที่วัดเป็นไงวันนั้นอุ้ยพี่มาหาหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อไปพิจิตรนะเดี๋ยวพี่รอแป๊บนะดูดีกาที่ตรงไหมถ้าไม่ตรงเดี๋ยวหลวงพ่อกลับมาผมแจ้งให้ทราบนะค่ะแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้วันไหนพี่สะดวกพี่บอกนะโอ้โหเรียกว่าดีทั้งวัดดีทั้งลูกวัดดีทั้งเด็กวัดดีทั้งโอ้จะเป็นคณะกรรมการเป็นอะไรใช่ดีเขาว่าดีแล้วกันค่ะเนี่ยเข้าไปวัดแล้วมันปลื้มอ่ะนะมาวัดไม่ได้นะแอดอาร์ตไม่ได้หรอกบางวัดนี่ยิ่งดังยิ่งนั่นเลยติดชึ่งเลยขนาดตัวสัตว์นี่ดังด้วยแล้วไม่ทะนงตัวเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะอาจารย์ปัจจัยในการวัตถุประสงค์ดีกว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างพระอาหารจารย์เมื่อคนสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันยังไงอะคะอาจารย์คือความมุ่งหมายเดียวกันแต่การสร้างการทำการปฏิบัติต่างกันยังไงคะอาจารย์คือสมัยก่อนเนี่ยพระคณาจารย์ที่ดังก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดชาวบ้านรู้จักคนแค่ไหนคนนอกรู้จักค่ะจะรู้จักแต่คนใกล้วัดค่ะก็อยากจะขอของดีหลวงพ่อใช้ค่ะหลวงพ่อก็จะใช้ระบบหยิบวัตถุดิบที่มันใกล้ตัวอ่ะฮะเอาดินมาเผาเอาว่านมาตำเอาผงมาบดไม่ก็ไม่มีการลงทุนอ่ะชาวบ้านมาช่วยกันตำเอาผงมาช่วยกันบดเอาดินมาช่วยกันเผาแล้วก็แจกปลุกเสกคือทำวันนี้เข้าไปนั่งในกุฏิคืนนึงลูกเช้าก็ทยอยแจกไปเรื่อยๆถ้ามีงานสร้างพระโบสถ์สร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างอะไรแล้วแต่อันเนี้ยก็จะออกเป็นเรื่องเป็นราวจะสร้างวัตถุมงคลออกอาจจะจำหน่ายบาทหนึ่งสลึงหนึ่งห้าสิบตังก็แล้วแต่อันนี้เอาเงินเข้าวัดเพื่อบูรณะวัดแต่ปัจจุบันมันเป็นสูตรสำเร็จวัดไม่ต้องสร้างมีผู้จัดสร้างนั่นก็คือเจ้าภาพอย่างเราอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะใช้เงินเท่าไหร่3ล้านงั้นผมขออนุญาตจัดสร้างรูปนี้นะในวงเงิน3ล้านที่หลวงพ่อต้องการนะส่วนต่างเป็นของผมส่วนขาดก็ผมว่ารับผิดชอบวัดได้เงินแน่นอน3ล้านเมื่อตกลงเรียบร้อยผมจ่ายก่อน1ล้านพอเปิดจองปั๊บยอดดีเอาไปเลยอีก2ล้านจบส่วนตัวเองเนี่ยจะไปขาย5ล้าน10ล้านหรือจะขายได้ล้านนึงก็ช่วยไม่ได้ก็สุดแล้วแต่นโยบายเป็นอย่างนี้แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือสร้างเพื่อเอาเงินไปบูรณะวัด อย่างเคสของเราก็สร้างเพื่อเงินไปบูรณะวัดใช่แต่ของเรามันต่างคนอื่นตรงที่ว่าถ้าลงทุนไปล้านนึงขายได้3ล้านวัดก่อไปลงทุนไป3ล้านขายได้ล้านนึงวัดก่อไปคือขึ้นเจ็บลงเจ็บแต่มันเป็นความสุขเพราะเราเจตนาที่จะสร้างให้วัดค่ะก็มีหลากหลายอ่ะบางคนเขาก็สร้างเลยแบบว่าวัดได้ตามเจตนาส่วนเหลือเนี่ยเขารับผิดชอบเองจะเจ็บจะบวกก็ต้องแล้วแต่เขาเพราะบางครั้งเนี่ยพระมันไม่ได้บอกเราว่าออกมาแล้วจะเดินออกมาแล้วจะนิ่งออกมาแล้วจะหยุด
ม่ได้บอกเลยอาจารย์เราแสดงว่าคนสมัยก่อนเนี้ยตอนที่เขาสร้างพระมีการคำนวณไหมคะอาจารย์ว่าเนื้อนี้จะอยู่ได้อีก50-100ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำไปเพื่อที่จะคนที่ใกล้ชิดนะให้ญาติโยมที่ใกล้ชิดสนิทบูชาไปแต่เขาก็ต้องคำนวณว่ามันต้องเป็นถาวรวัตถุที่คงทนอย่างกรณีว่านเนี่ยก็ต้องมาเข้าปูนเพื่อมันแข็งตัวเซตตัวเมื่อเข้าปูนแข็งตัวเซตตัวแล้วมันก็ต้องอยู่ในสภาพเลยว่า50ปี70ปี80ปีมาถึงเราเนี่ยใครเก็บดีก็อยู่ดีใครเก็บไม่ดีก็บอบช้ำแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยใครเก็บดีก็สวยใครเก็บไม่ดีใครแฝงไม่ดีก็สึกก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นดินเผาเนี่ยอยู่ได้เป็นพันปีดินเผาเนี่ยหรอทำไมดินเผาอยู่ได้นานขนาดนั้นดินเมื่อเผาแล้วมันกลายเป็นอิฐมันคงทนกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่ได้อ๋อเหมือนสถานที่ต่างๆที่เป็นเหมือนสถูปเจดีย์ที่ก่อถือปูนอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่เป็นพันปีมันไม่เสื่อมสลายค่ะไม่อยากแตกค่ะแล้วสมัยนี้มีไหมอาจารย์ที่สร้างแบบเนื้อดินเผาอะไรเงี้ยน้อยส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางโลหะอ๋อจะเป็นกิ่งเป็นรูปรอเป็นเหรียญปั๊มอะไรเพราะมันมีลูกเล่นเยอะลงสีลงยาลงนู่นลงนี่แรงเงาอะไรได้หมดถ้าเป็นดินนี่มันจบด้วยการเผาคือดินต้องเป็นดินเผาสถานเดียวจะไปลงอย่างอื่นไม่ได้เลยลงยาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วดินเผาเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้านวดไม่ดีไม่ละเอียดพอเผาก็แตกลานหรือมวลสารที่ใส่ก็ไม่รู้จะใส่อะไรบ้างเพราะคนสมัยนี้ก็ไม่ได้ขันหามคนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ดีนอกดีในต้องว่า108พวกผ้ายันพวกมงคลอะไรต่างมาเผารวมใบลงใบลานเนี่ยปัจจุบันก็เอาดินที่เขาราชบุรีมั่งดินปทุมธานีมั่งอะดินที่ปั้นหม้อเอามาที่เขาเผาก็ไม่ได้ห่วงว่าจะต้องใส่อะไรค่ะก็คือดินล้วนๆน่ะอาจารย์แล้วหนูถามหน่อยค่ะพระสมัยก่อนเนี่ยการสร้างในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีมวลสารไหมแล้วสมัยเนี้ยคือเราจะเห็นว่าสมัยเนี้ยเวลาเราจะสร้างอะไรอย่างเช่นทาวเวทอย่างเงี้ยที่เราสร้างกันอยู่นะก็จะมีมวลสารนู่นนี่นั่นลงไปเยอะแล้วสมัยก่อนมีไหมอาจารย์มีสมัยก่อนตัวหลวงพ่อเองก็เน้นอย่างเช่นเอาแผ่นยันมาจานตะกรุดเนี่ยจานอันทำโลหะนะชาแล้วก็ไปหลอมเห็นไหมแต่ถ้าจะทำผมว่าต้องมีการเขียนในภาษาเรียกยา108จบสมมติเราอิติปิโสกับเขียนอิติปิโสเนี่ยนับไปเรื่อยๆจะครบ108จบแล้วก็ลบเขียนเป็นกระดานชนวนนะสมัยก่อนเป็นกระดานชนวนเขียนแล้วก็ลบๆๆแล้วก็ผมเก็บไว้อย่างนี้ไปทำพระคือวิธีกรรมสมัยก่อนยุ่งยากกว่าเดี๋ยวนี้มันสูตรสำเร็จเพราะว่ามันเป็นโรงงานสมัยก่อนก็เลยว่าถ้าจะทำผมก็รักอ่ะแปลว่า108แปลผมพุทธคุณผมอิทธิเจผมปฐมหมังผมอะไรก็แล้วแต่ที่มีการจัดสร้างโดยหลวงพ่อเอามารวมๆกันแล้วก็ไปกดเป็นพระพอกดเป็นพระเสร็จก็ต้องมาทารักเพื่อให้คงทนถาวรเพื่อให้มีอายุอนามที่อยู่ได้นานไม่มันแตกหักยุ่ยสลายอย่างเช่นระหว่างน้ำก็ต้องมาเคลือบแล็กเกอร์เงี้ยเพื่อเป็นการรักษาก็สมัยก่อนเขาทำเขาต้องมีจิตวิสันเพราะว่าเขาใช้เวลานานพระบางรุ่นทำเป็นปีไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กำหนด3เดือนต้องจบไม่จบจะภาพเก่งแต่ว่าโรงงานรับงานไว้เยอะทำไม่ทันก็เจ้าภาพก็เดี้ยงคนจองก็ร้องเมื่อไหร่พระกูมาเมื่อไหร่พระกูมาบางทีก็ปลุกเสกกล่องพระมาเวลาปลุกเสกกำหนดวันปลุกเสกแล้วนะพระไม่เสร็จก็กล่องไปเสกเสกเสร็จแล้วก็เลื่อนลูกค้ารับพระก็มีเยอะไปแสดงว่าขั้นตอนนะสมัยก่อนนี่คือยาวนานมากยาวนานเขาจะทำปีหน้าทำจากปีนี้อ๋อหมายถึงว่าจะปลุกเสกปีหน้าคือต้องทำตั้งแต่ปีนี้เลยใช่อย่างเหรียญเนี่ยต้องใช้เวลาไปกลับประมาณ2ปีไปกลับก็จากวัดมาโรงงานแกะบล็อกให้ดูถูกใจไหมแล้วบล็อกแกะกันที4 5เดือนถูกใจยังถูกใจแล้ววัดจะไปรวมเงินมาวางมัดจำรวมมัดจำเสร็จโรงงานก็ตีให้ดูส่วนหนึ่งสมมติว่า200เหรียญก็ตีดู30แฮปปี้ไหมแฮปปี้ก็วางเงินวางเงินแล้วก็อีก50มึงก็จ่ายมาพระไปจ่ายมาพระไปไม่เหมือนสมัยนี้คือดิจิตอลหมดเลยมีเครดิตมีเช็คค้ำอ่ะสมัยก่อนไม่มีแล้วสมัยก่อนเขาก็ระแวงวัดเหมือนกันจะมีตังแตกอยู่นี่วัดอยู่บ้านนอกเข้าไปในป่าลึกอ๋อเหรออาจารย์ก็อย่างวัดชมางามหลวงพ่อคงวัดชมางามเนี่ยหรือว่ามีท่านเห็นว่าเหรียญพระครูสังลงยาสวยก็เอามั่งก็ไปสั่งอมรพรตึกดินนี่อมราพรตึกดินก็เกิดความมันแค่ราคาว่าไอ้วัดจะมีตังค์ให้กูหรือยามเหลือละ4บาทถ้าประก้ามเหลือละบาท
ก็เลยตีอาบก้ามาให้80เหรียญก่อนเป็นเหรียญกลมค่ะพอมีอยู่อ่ะหาว่าดูถูกก็เลยสั่งลงยาด้วยแล้วก็เอาอาบก้าด้วยเอาทองแดงด้วยทางนี้ก็เลยสั่งทำใหม่แล้วก็เอากลับไปแล้วบอกเอาโอเคอาบก้าที่ส่งมา80เหรียญน่ะให้ฟรีให้ฟรีไปเพราะสั่งลงยาอีกหลายร้อยเหรียญค่ะทำกล่องทำอะไรด้วยมีกล่องสมัยก่อนมีกล่องด้วยนะค่ะเรียกว่าเอาเต็มกราฟเลยกันคิดเท่าไหร่4บาท4บาทกูทำเลยอ่ะไปรถมึงด้วยทางโรงงานก็เลยแถมให้ไอ้เหรียญที่ตีไปก่อนนะไอ้ที่ตีไปก่อนคือดูถูกว่าเดี๋ยวมึงไม่มีตังค์จ่ายกูเอานี่ไปแล้วกันอ๋อเหรอเออแล้วก็สมควรแหละสมัยก่อนนี่มันไม่ใช่รถเข้าถึงนะมันต้องนั่งเกวียนเข้าไปในวัดเขาอ่ะโอ้มึงมาสั่งกูเหรียญ4-5บาท100เหรียญอย่างเงี้ย4-500มันตังค์ไหนจ่ายซึ่งสมัยก่อนเนี้ย4บาทนี่ก็คือแบบแพงมากเลยนะอาจารย์4บาทก็ได้ซื้อที่เป็นไร่โอ้ก็ทองบาทละ12บาท50บาทเนี่ยถึงก็ต้องคิดแล้วดิแล้วที่สมัยก่อนบ้านนอกมันจะแพงอะไรค่ะแต่ท่านดังมากเลยนะอาจารย์ก็เพราะดังไงถึงทำได้ถ้าไม่ดังก็ไปขายใครอ่ะอ่าฮะดังอ่ะท่านดังมากเลยแล้ววัตถุมงคลของท่านก็แพงด้วยตอนนี้อันเป็นร้านเสียดายแล้วไม่ได้เกิดเป็นลูกร้านชโลคุณจะเก็บบล็อกไว้ให้หมดเลย สมัยก่อนเนี่ยเขาส่วนใหญ่พระดังๆสมัยเนี่ยที่เป็นผมเป็นติดตาอะไรไม่มีทุนทำกันเองไม่มีทุนที่จะมาลงทำไปลงพ่อเอียนี่โอเคละโรงงานมันถึงเจ้าภาพถึงทำทองคำทำอะไรได้สารพัดพระดังๆสมัยก่อนไม่มีเจ้าภาพก็ไข้ขึ้นอาจารย์หนูมาทำอะไรเนี่ยฮะเนี่ยดึงผมครับกับกล้องไปดูดิแสดงว่าที่มีเหาโอ้ตบปากอ่ะพี่ๆคะมีใครทำมีคำถามอะไรอีกไหมคะถามได้เลยนะจ๊ะอ่ะชอบจังเลยผู้หญิงผมยาวใช่ชอบขายันไว้ด้วยเจ้ากากมาอีกเนี่ยจานครับสมเด็จเฮ้ยหัดกล้องมาใหม่ตีบุรีคุณนายเนี่ยเกียรติฮะเกียรติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีครับคุณกันสุราสวัสดีครับคือสมัยก่อนอย่างที่บอกเราที่ว่าการสร้างพระมันยุ่งยากวัดไม่มีทุนไม่มีกำลังพอก็สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดที่จะสร้างพระเป็นโลนตายมันไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนใหญ่ก็จะทำได้แค่วัตถุดิบใกล้ตัวแล้วคือสมัยก่อนเนี้ยคือส่วนใหญ่จะทำเองใช่ไหมอาจารย์ทำเองอย่างว่าปลาหรือว่าหนองเนี้ยก็ทำดินเผาอย่างเดียวใช้กดดินเผาเอาหลายปลาหลายผ้าอะไรก็ทำไปแต่สมเด็จท่านก็ทำเนื้อผงอย่างเดียวหลวงพ่อแก้วท่านก็ทำคุกละอย่างเงี้ยหลวงพ่อเอี่ยมก็ทำคุกละทำเอี่ยมวัดหนังเนี่ยโอเคยังมีโลหะเข้ามาเจือปนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแพงไหมครับอ๋อสวยๆแพงครับสวยๆถ้าไปเรียนรุ่นแรกก็เป็นแสนหลายแสนนะตอนนี้อยากให้อาจารย์เล่าประวัติพระขั้วอีโต้ครับคือหัวอีโต้หัวอีโต้คือหัวอีโต้ลอยน้ำเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกก็มีพระหลวงตาองค์หนึ่งเดินทางมากับญาติผู้หญิงค่ะญาติผู้หญิงก็หนีทับมาด้วยกันแหละทีนี้ทุกครั้งที่จะนอนกลางป่ากลางดอยเนี่ยท่านก็จะอีโต้เนี่ยขวางไว้ระหว่างท่านกับผู้หญิงเนี่ยระหว่างญาติท่านกับตัวท่านน่ะแค่อีโต้วางไว้เฉยๆอีโต้วางไว้วางกั้นขวางไว้ว่าคือไม่ละเมิดกันไงเพราะตัวเองเป็นพระเข้าใจป่ะแต่จำเป็นต้องมาด้วยกันเพราะหนีสงครามอ่ะคืออยุธยากรุงศรีอยุธยาต้องลงเรืออย่างเงี้ยเหรอจ๊ะลงเรือมั่งเดินป่ามั่งอ่ะหนีพม่าค่ะจนกระทั่งลัดเลาะมาถึงเนี่ยวัดเรียบหรือวัดระบุรณะเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชิงสะพานพระพุทธเนี่ยเชิงสะพานพุทธในยุคนั้นสงครามสงบเมื่อสงครามสงบเรียบร้อยเนี่ยท่านก็มาอยู่ที่วัดเรียบจนมีชื่อเสียงพอสมควรนะก็มีการอินแหนงแข่งใจว่าเอ้ยประวัติท่านเนี่ยทุกดงรอนแรมมากับญาติผู้หญิงเนี่ยจะไม่ปาจิตตรีประราชิกหรื
โรคกะวัชชะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เพื่อความสบายใจที่เราบอกว่าตลอดระยะเวลาที่รอนแรมมาเนี่ยก็มีโตเนี่ยเป็นพยานเล่มเดียวว่าฉันเนี่ยไม่ผิดศีลไม่อาบัติไม่ปฏิตรีไม่โรคกะวัชชะไม่ประราชิกเห็นไหมนี่จะได้พิสูจน์กันก็วัดเรียบอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาคอสะพานพุทธอ่ะค่ะท่านการอธิษฐานว่าถ้าท่านเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยก็ขอให้มีโต้เนี่ยลอยน้ำ มีโต้มีเหล็กเนี่ยแต่ถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ไปมีโต้จมน้ำไปซึ่งต้องบอกนะว่ามีดอีโต้เนี่ยคือเป็นมีดที่หนักและใหญ่มากใช่มีโต้นี่สมัยก่อนไม่รู้ว่ารันยิกทำยังพออธิษฐานเสร็จเนี่ยโยนมีดโต้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะปรากฏว่ามีโต้ลอยน้ำเพราะท่านบริสุทธิ์ดิค่ะเขาเลยตั้งฉายาว่าขัวอีโต้ลอยน้ำคำว่าขัวเนี่ยเขาเรียกพระสมัยก่อนขัวโตขัวโตขัวตะจันขัวตะสุกอ๋อจริงๆตอนแรกขัวหนูคิดว่าใช้เฉพาะสมเด็จพระจันโตไม่ไม่ขัวนี่หมายถึงเรียกหลวงตาเป็นขัวคือแบบใหญ่กว่าทวดอ่ะแต่ทวดก็ขัวไงนะขัวตะนั่นสังตะนี่อะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมค่ะอย่างคนบวชถึงใหม่ๆเรียกทิศใช่ไหมถ้าคนตายก็เรียกสังสังพ่อสังปู่เนี่ยอ๋อสังอ่ะหนูเคยได้ยินพ่อคุณอีสานจะเรียกว่าสังสังก็ที่ตายแล้วใช่สังปู่สังย่าเนี่ยใช่ค่ะแต่พอมาเป็นหลวงตาก็เขาจะไปเรียกหลวงตาทวดหรืออะไรก็เรียกขัวขัวก็เป็นขัวก็เลยเป็นขัวอีโต้ชื่อจริงไม่มีใครรู้จักก็เรียกขัวอีโต้ลอยน้ำเป็นที่มาของพระท่านสร้างพระแล้วบรรจุไว้ในเจดีย์เรามาแตกปลูกเอาสมัยสงครามโดจีนเนี่ยเขาไปใช้กันแค้วคลาดปลอดภัยก็เอ๊ะพระที่ไหนพระวัดเรียบใครสร้างขุยโต้ลอยน้ำก็เลยเรียกพระขุยโต้ลอยน้ำอ๋อแล้วท่านดังไหมก็ดังไงวัตถุมงคลท่านแพงไหมคะแต่ไม่แรงอ่ะองค์นึงประมาณ 7-8,000 ถึง 10,000 เนื่องจากรูปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋อขุยโต้ลอยน้ำสวัสดีครับพี่บุญเลิศสวัสดีค่ะจริงๆพระทุกองค์มีประวัติความเป็นมาหมดนะครับมีอย่างนี้มีอย่างนั้นอะไรเนี่ยอยู่ที่เราศรัทธารักใคร่แค่ไหนนะครับแต่หลวงพ่อเอียเนี่ยเราก็มีรุ่น M16หรือรุ่น9หรือรุ่นอะไรอ่ะมันเรียกอะไรชื่อเหมือนแล้วก็อย่างสันติบาลเนี่ยเขาก็เรียกเสื้อเกาะเสื้อเกาะประจีนและการสร้างพระในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีชื่อตามวาระนั้นๆก็คือชื่อรุ่นตามวาระนั้นๆหรอจังใช่แต่รุ่นเนี่ยชื่อรุ่นเนี่ยจริงๆทางวัดก็จะบอกว่ารุ่นบูรณะรุ่นฉลองศาลารุ่นสร้างโบสถ์รุ่นสร้างวิหารแต่พอมาโด่งดังเกิดอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับตัวแล้วไม่เป็นไรเนี่ยก็จะเรียกว่าโอ้ยรุ่นนี้ประสบการณ์ลดความนะเนี่ยรุ่นนี้ยังไม่ออกเนี่ยโดนที่16ยังไม่ออกก็เลยเรียกรุ่นที่16อ๋อโอ้ยเหนียวแม่งโดนหลายทางโดนหลายอย่างนะโดนปืนโดนมีดไม่เคยเป็นไรเลยอ่ะก็เลยกลายเป็นเองเสื้อเกาะแสดงว่าเหมือนมีเสื้อเกาะอาจารย์แสดงว่าการที่เราจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเล่นพระเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานสร้างมายังไงชื่อจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วค่อยมาฉายาอีกทีก็บอกแล้วก่อนเล่นพระเนี่ยกราบแล้วกราบอีกไหว้แล้วซื้อหนังสือสิหนังสือก็ไม่ซื้ออยากจะถามเขาอย่างเดียวแล้วเขาพูดมาไม่ถูกใจก็โกรธเขาอีกแล้วรู้ไหมว่าเวลาไปถามไอ้คนบอกแม่ก็รู้ไม่จริงบางทีก็ไม่รู้ทำไมไม่ซื้อหนังสือหนังสือมันไม่เถียงมันคือเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นตัวอักษรยอมซื้อพระเกศโดยที่ตัวเองคิดว่าแท้ 4-5,000 หมื่นแต่ไม่ยอมซื้อหนังสือเล่มละ 1,500 2,000 หรือ 3,000 มีความรู้สึกว่าแพงไม่เข้าใจเหมือนกันตีให้ตายก็ไม่ฟังทุกคนที่เล่นพระเป็นอย่างนี้หมดไปดูที่บ้านนะหนังสือไม่มีอย่างนี้ก็ยกหูเท่าไหร่แล้วอาจารย์เขาเล่นกันเท่าไหร่นะแล้วรุ่นนี้ล่ะแล้วรุ่นนั้นล่ะแล้วคุณจะรู้แล้วคุณจะได้ความรู้เลยคุณก็แค่ผ่านหูแต่ถ้าคนดูหนังสือนี่มันผ่านตาผ่านหูผ่านสมองผ่านจิตผ่านใจค่ะแล้วมีหน้ามาย้อนถามอีกอาจารย์ทำไมเก่งจังก็กูอ่านหนังสือบ่อยอุ้ยแต่ว่าสมัยก่อนมีหนังสือให้ศึกษาหรออาจารย์หนังสือก็มีมาเป็นร้อยปีเกี่ยวกับประวัติพระเนี่ยหนังสือที่โด่งดังหนังสือประชุมกาญจนวัฒน์ในปี08คือรวบรวมสารพัดพระหลักไว้แล้วหนังสือจอมสุรางเนี่ยทุกคนรู้จักไหมก็ไม่รู้ผมสามารถไล่หนังสือแต่ละเล่มได้เลยหนังสือติยมบวายเขียนหนังสือหลวงนั่นขุนนี่เขียนอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกอย่างหนังสือทำเนียบแถลงการคณะสงฆ์
มีตั้งแต่พ.ศ. 2457ถึงพ.ศ. 2499ค่ะโรงพิมพ์เจตนานุกูลเป็นผู้พิมพ์ผู้ผลิตเล่มละ1บาท50สตางค์โอ้ครั้งแรกทำขายเล่มละ3หลึงตอนหลังมาเนี่ย6ตะหลึงอาจารย์ความจำเป๊ะมากและหนังสือพวกนี้นะเป็นเล่มปกบางเปิดไปเลยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยหลวงพ่อองค์นี้ได้เป็นอุปัชฌาย์หลวงพ่อองค์นี้มรณภาพหลวงพ่อองค์นี้รับการแต่งตั้งหลวงพ่อองค์นี้องค์นั้นถ้าคุณรู้ทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเหรียญเนี่ยทันไม่ทันอย่างบางทีเนี่ยหลวงพ่อถึงการมรณะเจ้าคุณศรีสัจญานมุนีสนยติธโลวัสุทัศน์ถึงการมรณภาพด้วยโรคฝีในท้องเนี่ยเราก็รู้แล้วท่านเป็นฝีในท้องเราตายอายุ54ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยในปีพ.ศ. 2494พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็จะรู้แล้วถ้ามีเหรียญ95มาแปลว่าเหรียญตายไม่ทันนะหลวงพ่อคงวัดจำง่ามอายุครบ108ปีถึงการมรณภาพด้วยโรคชราไปดูเหรียญอ้าวสร้าง106ปีเอ๊ะทันนี่ว่าถึงว่ายังอยู่แล้วบางทีก็ที่ระลึกที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ60ปีค่ะเราไปเปิดดูอ้าวตายตั้งแต่52แสดงว่าเหรียญเนี่ยทำย้อนก็เป็นอายุวันทำอ่ะถ้านับมาอายุได้60อย่างเงี้ยตัวเหรียญบางทีก็ฟ้องในเหรียญเลยที่ลึกในงานธรรมกิจศพพระครูอัฏฐธรรมรสอาจารย์สร้างวัดบัวหลวงอันนี้บ่งบอกว่าเหรียญตายเดซิมอลเลยละถ้าคุณศึกษาคุณก็จะรู้ประวัติเมื่อคุณรู้ว่ามันก็มาเป็นแนวทางการศึกษาพระและยิ่งปัจจุบันหนังสือพระเนี่ยเขามีชี้ตำหนิตำหนิตรงนี้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 คุณหยิบพระมาคุณก็ไปเทียบในหนังสือหน้าเหมือนไหมพิมพ์ถูกไหมคำว่าหน้าเหมือนเนี่ยมันก็คือพิมพ์ถูกค่ะแม่พิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดแป๊บรูปความคมเพราะของแท้ต้องคมเพราะมันเป็นต้นฉบับถ้าของเก๋มันซีหลอกมามันต้องตื้นมันต้องไม่คมนะแล้วเขามีทองแดงมึงเสือกไว้มีทองเหลืองเนี่ยเดี๋ยววันนี้คนมาถามว่าหลวงพ่อคูณรุ่นแรกมีหนึ่งสองมีทองเหลืองไหมครับจะไปมีได้ไงเขาสร้างทองแดงลมดำเหรียญเงินไม่มีทองคำไม่มีทองเหลืองไม่มีตะกั่วไม่มีอะไรก็ไม่มีมีทองแดงลมดำอย่างเดียวค่ะอย่างเนี้ยศึกษาก่อนแล้วค่อยสะสมค่ะศึกษาแล้วค่อยมาซื้อขายไม่ศึกไม่สาแต่กูจะหามาสะสมแล้วพอกูได้ของเกมันกูก็โวยวายพวกดูให้กูมึงดูพายเหี้ยอะไรพวกกูเกมหมดเลยวันนี้มา8 9ถาดเรามองไม่ใช่ครับทางที่หยิบกล้องส่องนั่นแหละเราก็เลยถามว่าคุณเฮียมส่งหาอะไรเพราะจริงๆการใช้กล้องมันนะไม่ได้แบบไปดูว่าการใช้กล้องนี่คือพระองค์เนี่ยมันแท้แล้วแล้วหยิบมาส่งว่ามันแตกหักเสียหายไหมบุบบี้ไหมกล้องมันดูความบกพร่องของพระมันไม่ได้ดูเกแท้เกแท้นี่คือเราเป็นอยู่ในตัวเรามองนี่เราก็รู้มีผู้หญิงผู้ชายเดินมาคู่กันยอมก็แยกได้ว่าเนี่ยผู้หญิงนี่ผู้ชายใช่ไหมแต่คือไม่ศึกษาเลยไอ้เหี้ยกระเทยมาก็ผู้หญิงผู้หญิงนั่นน่ะมึงดูกระเดือก่อนดิแล้วพอได้พูดเนี่ยมึงฟังเสียงเนี่ยอ๋อจอมผู้หญิงจ้าค่ะเออไม่เข้าใจแล้วเชื่อเถอะพวกนี้ไม่ยอมซื้อเด็ดขาดตีให้ตายก็ไม่ซื้อหนังสือค่ะมีพระสี่ห้ากระด้งแล้วก็ใช้ฟังอย่างเดียวเลยสมเด็จแก้วเรือจ้างสมเด็จฝังเพชรฝังพลอยสมเด็จหลังข้างปลาแล้วก็จะมาคุยกับเขานั้นจะมาเถียงกับเขาอีกเฮ้ยคุณรู้ไม่จริงสมเด็จข้างปลาถามแล้วคุณรู้มาจากไหนค่ะเขาพูดให้ฟังเขาว่าใครเขาเป็นพระไหมเขาเคยซื้อขายพระไหมแต่เขาเก่งนะเขาพระเต็มบ้านเลยเขาไม่ได้เล่นปริมาณเขาวัดคุณค่าของพระว่าพระแท้พระเก๋ไอ้พระเต็มบ้านน่ะโรงงานทำพระเก๋แม่งมีสิบรถสิบล้อเออชัดเจนครับอาจารย์ใช่ค่ะชัดเจนค่ะไม่ชัดหรอกมันก็จะมีบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วเวลามาหาผมเนี่ยผมแสดงปฏิกิริยาเหมือนคนรังเกียจเพราะอะไรมะเพราะไม่จบบอกเก๋มันเก๋ยังไงอันนี้ปู่ย่าตาทวดอาลาและนิยายน้ำเน่าแล้วพอพูดไปก็ย้อนอีกนะมีของแท้ให้เทียบไหมเอาสมเด็จไหมดูแล้วถามว่ามีของแท้ให้เทียบไหมมึงรู้ไหมสมเด็จองค์เป็นร้อยล้านคุณยาวยี่ห้อไม่ดูใช่ไหมถึงมีก็ให้มันดูไม่ได้มันตกแต่งไว้ว่าไงก็อย่างเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาส่งไลน์มาที่ไม่ตอบเนี่ยเพราะอย่างนี้วันก่อนนี่กว่าจะคุยกันรู้เรื่องแม่งเอ้ยกดไปชั่วโมงกว่าส่งเหรียญเก๋ๆมาแล้วบอกไม่แท้ครับขอดูแท้ๆของอาจารย์หน่อยผมไม่มีเหลือแล้วครับเมื่อในเมื่ออาจารย์ไม่มีเหลือแล้วอาจารย์รู้ได้ของผมเก๋ก็บอกว่าพิมพ์มันไม่ได้เนื้อมันไม่ถูกอาจารย์จะมาบอกของผมเก๋ไม่ได้นะเอาละถ้าคุณมั่นใจของท่านผู้เขียนไว้ใช้จะใช้ยังไงผมจะขายเอาโอ้ยว่าชีวิตอะไรของมึงวะเนี่ย
นี่คือการที่คุยไม่รู้เรื่องเออฉันเลยบอกขอเบอร์หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมโทรไปคุย uh-huh. โทรไปอธิบายนะรุ่นเนี้ยผมไม่เอาจะพูดสร้างมาพันกว่าเหรียญสมัยก่อนขายไปเหรียญละหมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็น่าจะ20,000กว่าจะไม่แรงหรอกถึงของคนแท้ผมก็ไม่เอาเพราะผมไม่มีที่ขายค่ะเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเกณฑ์อ่ะเอาเฮ้ยมันเหนื่อยแต่ถ้าคนมีบาแท้มัน2,000จบเท่าไหร่ครับอ๋ออาจารย์ครับผมยังไม่ขายครับเอาจบขอบคุณเขาวันหลังนะถ้าคุณจะออกบอกราคาผมหน่อยนะค่ะเห็นไหมหรือไม่ได้ไม่ดีก็ถ้าพี่สวยนะถ้าราคาพอฟังผมสู้มันคุยแล้วมันแม่ภาษาดอกไม้อ่ะมันเข้าใจหมดแต่ถ้าส่งมาแล้วเกย์อย่าไปแตะเชียวนะต้องผ่านไปแล้วไม่ดูเลยอาจารย์บอกเลยผมรับได้ไม่แชร์ครับไม่แชร์ยังไงล่ะโอ้โถเอ้ยแม่งเหนื่อยแล้วทำว่าไม่แชร์ยังไงอธิบายจะพิมพ์ไม่ถูกแล้วยังไงถึงพิมพ์ถูกเรื่องไม่แชร์แล้วเรื่องยังไงล่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมแม่งส่งกิ่งเบาเล่มาถามพี่ตัวอย่างให้ดูไหมมึงรู้ไอ้กิ่งเบาเล่ลงละ50 ล้านเออผู้ชายตัวอย่างเห็นดูบางคนกดเข้าไปใน Google กดไปในอ่าวเฮียเดี๋ยวไปดูพักเก้กูดุ้งอีกแล้วเออบางทีมันท้อชิบหายเลยพูดกันร้อยเรื่องพันครั้งเนี่ยเออเพราะบางทีนะศึกษาใน Google อ่ะมันแค่แนวทางเราจริงเราจำไม่ได้ใน Google หรือในโซเชียลเนี่ยบางทีไอ้ห่าเอ้ยกูก็อยากจะลงกันว่ากูเหาะได้เมื่อวานกูเหาะไปทั้ง 4-5 จังหวัดแล้วเดี๋ยวมึงก็คอมเมนต์มาว่าเหรอจันเหรอจริงเหรอทำไงเหาะได้อ่ะแล้วก็เฮ้ยเฮียบ้าเลยมันจะมีแบบเนี้ยเออใช่แล้วใน Google เนี่ยมันเป็นโลกเสรีใครจะลงอะไรก็ได้โหผมมีเหล็กไหลก้อนนึงครับยิงไม่ออกฟันไม่เข้าสารพัดรับรองเลยนะอ่าฮะค่ะคุณไปสนามบินเลยคุณไปขายสายการบินเพราะเครื่องบินลำนึงเนี่ยแม่งเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านอ่าฮะเขาจะซื้อไปติดหัวเครื่องบินเท่าไหร่เขาก็ซื้อแม่ไม่มีวันตกไม่มีวันตายใช่ไหมใช่หรือแม่ก็เข้าไปกองทัพบกหรือกองทัพอากาศไม่ไปติดเครื่องบินก็ต้องไปติดจรวดเลยแล้วก็ไปกองทัพเรือรบอ่ะเรือรบเรือหลวงเรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่จมน้ำไม่มีทั้งสิ้นถูกไหมถ้าเหล็กไหลมีจริงนะอันนี้ผมไม่รู้มีจริงมีเท็จถ้ามีจริงไทยต้องเป็นมหาอำนาจประเทศไหนก็ไม่กล้ายุ่งกับเราขีปนาวุธยังไม่กลัวเลยจริงป่ะค่ะเหล็กไหลไหลอย่างหัวลำโพงไปหนองคายนี่มีคนบอกว่าปากเชื่อแต่ใจไม่เชื่อนะครับอาจารย์คนที่มาถามพระอาจารย์พูดได้เลยบางคนเนี่ยพูดได้นะโอ้โหพูดชวนเป็นมิตรอาจารย์ครับผมรับได้บอกผมทีนะจะได้รู้ว่าเคหรือแท้ก็บอกไม่แท้ครับโอ้โหมาเป็นชุดแม่งมึงเกิดทันเหรอรู้ได้ยังไงไม่แท้พ่อกูรับมาให้เด็กๆแล้วมาจากมือเลยมีคนบอกโอ้โหว่าควรแม่งนั่งหรอกพ่อไม่เอาตีนแจกครับมันรู้ได้จากมืออยู่แล้วสวัสดีพี่ปิยพันธ์ค่ะมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับการคุยแบบแล้วเราไม่ยอมรับนะก็จะดันทุรังอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งเราท้อบอกไม่เป็นไรกระแทกคุณก็เก็บไว้ของคุณซีแต่ข้อเราอีกก็คุณจะขายเออแล้วจะคุยยังไงวะเราอุตส่าห์ทิ้งท้ายบอกอย่างนี้ผมเอาขี้หินมาขายคุณต้องซื้อผมเดี๋ยวค่ะเอออาจารย์ครับปัญหาหนังสือเนี่ยมันมีเยอะมากเลยครับอาจารย์มีหนังสือแนะนำไหมพวกชี้ตำหนิเหรียญหรืออะไรพวกนี้ครับคุณจะเล่นเล่มไหนถ้าคุณจะเล่นเหรียญคุณก็ไปซื้อหนังสือบอยหนังสือบอยจะมีชี้ตำหนิใช่ไหมอันนี้บอกมาตรฐานเล่มนึงก็หลายพันรุ่นแรกเป็นหมื่นเอางี้แล้วกันคุณก็ต้องยอมซื้อเพราะนั่นคือครูที่แม่งไม่เถียงครูแค่แต่ความเป็นจริงแต่ถ้ามาถามผมบางครั้งผมเถียงแต่เป็นครูที่ไม่เถียงจริงอาจารย์งานไปเถอะมึงงานไปเถอะมันไม่ตอบแล้วต่อเถียงกับมึงหรอกมึงโกรธมันก็ด่ามันไอ้เหี้ยรู้ไม่จริงไอ้โคตรแม่งด่าไปเลยเออมันจะเฉยอย่างเดียวเดี๋ยวมันทำอะไรแรงมันขาดแค่นั้นน่ะเออใช่ๆๆคือหนังสือเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นเล่มได้ต้องการกรองแต่ความรู้ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนรวมหัวกันคัดสรรนึงโอเคนะบทสรุปนี้ถึงจะลงไปเพราะถ้ามึงลงไปไม่ตรงความจริงอ่ะชิบหายเลยมึงก็โดนด่าทั้งชีวิตอ่ะเปิดมาเจอมันหน้าไหนก็ด่ามันหน้านั้นอ่ะไอ้เหี้ยอย่างนี้มึงลงมาได้ยังไงเลยเออมันเป็นอย่างนี้มีพี่คนนึงบอกว่าซื้อหนังสือหลวงพ่อเอียไปเปิดไปในทุกหน้าก็ได้ความรู้ทุกหน้าเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคือเอาอย่างนี้หนังสือหลวงพ่อเอียเล่มที่ผมทำมันไม่ได้ดีที่สุดมันไม่ได้ number oneแต่อย่างน้อยมันเป็นแนวทางชี้ฐานให้คุณเดี๋ยวหลวงพ่อเอียเป็นใช่ไหมพอคุณศึกษาหนังสือแล้วคุณก็เข้าสู่การพระคุยกับกลุ่มพ่อเอียเฮ้ยเฮียรักเฮ้ยเฮียกิม
ไอ้รุ่นเนี่ยมังกรเนี่ยมันมีบล็อกอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ของผมเป็นยังไงบ้างเฮียผมเทียบหนังสือใกล้เคียงนะคุณก็ไปเติมทักษะคือคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วในการดูหางสือคุณก็ไปเพิ่มพรแสวงมันจะช่วยประสานแล้วคุณก็จะเป็นเมื่อเป็นแล้วคุณได้ของแท้คุณก็ดูทุกวันสิดูไปเลยหนวดแตกตรงไหนคางแยกตรงไหนเพราะผมบอกตั้งสี่ห้าที่คุณไปดูที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบทุกคนมีสิทธิ์ดูบางคนดูไม่เหมือนกันแต่สรุปเดียวกันคือไปทางแท้บางคนดูหน้าบางคนดูหลังบางคนดูข้างบางคนดูหูบางคนดูจีวรแล้วจีวรร่องนี่ต้องเป็นขีดจึ๊กลงไปอย่างนี้แท้แท้ซึ่งเราก็ไม่รู้แต่เขารู้แต่จุดหมายเดียวกันไงคือดูตรงไหนก็ได้ให้มันแท้แล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเฮียดูยังไงเฮ้ยผมดูปากแล้วขยับไปนิดนึงนี่ผมดูฟันรัดมาหน่อยมันก็แยกกันไปถูกป่ะแต่มุ่งหมายด้วยกันคือแท้ถ้าแกฟันไม่มีมุมปากไม่ยับคิ้วไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะแต่อะไรก็ไม่เอาสักอย่างไอ้เหี้ยกูจะจินตนาการอย่างเดียวไม่รู้ว่าทะเลาะกันยังไงวะมีคนบอกว่าถ้าเกิดด่าหนังสืออ่ะด่าหนังสือแล้วหนังสือเถียงผมก็วิ่งแล้วครับอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยนะโอ้โหอยากจะไหว้อยากจะกราบเลยแม่ก่อนจะเล่นพลาดในคือหนังสือสักเล่มมันจะตายหรือไงวะคิดฮอดหลายเด้อคู่บาขอบคุณนะคะผมเนี่ยสมัยเรียนหนังสือผมพกหนังสือพระมากกว่าหนังสือเรียนร้านโพเล่มมา3บาทเลยผมซื้อประจำแม่รู้ว่าวันที่14 15มันจะออกแล้ว13กูก็เนื้อเต้นแล้วกูอยากเจอแล้วก็เปิดโอ้ยรุ่นนี้เขาเล่นกันแล้วเว้ยแล้วมันจะมีคอลัมน์ไงคอลัมน์บรรยายอ่ะเหรียญอันนี้เปิดจองราคา20บาทตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนหมู่มากเราก็เสียงซ่านแล้วเขามีวิเคราะห์ให้ขนาดนั้นเลยเหรอเขามีเขามีชี้นำสมัยก่อนน่ะเปิดจองโบชัวร์อะไรเขามีอ้าวเหรอคะผมทีมอย่างเงี้ยเหรียญละ20บาทวันละหันไล่อย่างเงี้ยค่ะแม่งตาลีตาเหลือไปจองแล้วหนังสือที่อาจารย์ซื้อแพงที่สุดในตอนนั้นคือเท่าไหร่อาจารย์ประมาณหนังสือเนี่ยมันซื้อแพงมาเรื่อยอ๋อเพราะว่าราคามันปรับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องการต้อยเนี่ยซื้อ15,000รวมพระปุทั้งหมดอาจารย์กี่ปีมาแล้วเนี่ย15,000เนี่ยเกือบ10ปีโอ้โหเล่มเนี้ยถ้าอ่านทุกหน้าดูทุกหน้านะเป็นพระปุทุกประเภทเอย่างเหรียญเนี่ยเราอ่านตั้งแต่สามารถคงศักดิ์วิจักเล่มแรกๆอ่ะแต่ไม่ใช่หลวงวิจารณ์นะนี่หรอกอ๋อแล้วอ๋อ่านแม่งมาทุกเล่มมันไม่มีชื่อหรือวิจารณ์ทุกเล่มอ๋ออ๋อเข้าใจมั้ยคือเนี่ยทำให้เรามีความรู้แน่นค่ะพื้นฐานก็คือมาจากการอ่านอ่าฮะเหมือนอย่างที่บอกเนี่ยทำไมเราเล่าประวัติแต่ละองค์ได้เพราะเราอ่านประวัติทุกองค์เจอเมื่อไหร่กูอ่านเจอเมื่อไหร่กูอ่านอะไรหลายเล่มบางเล่มเล่าอย่างนี้บางเล่มเล่าอย่างนั้นบางเล่มเล่าแบบนั้นเอามารวมไว้ในตัวเราค่ะเราจะเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญหรือจะเรียกกันอย่างเออผู้ชำนาญการเหมือนอย่างที่เขาหน่วยงานอะไรต่างของข้าราชการเขาจะเขียนว่าเนี่ยผู้ชำนาญงานด้านนี้ด้านนี้อย่างเงี้ยอย่างเราเก่งเหรียญเนี่ยถามเราเนี่ยร้อยเหรียญเราต้องตอบได้80บางคนเก่งพักปูร้อยองค์แม่งก็ต้องตอบได้80องค่ะจะคุณไม่รู้หาอะไรเลยมึงถามมาองค์แรกก็ป๊อกแล้วมันจริงไหมกับคำที่ว่าต้องโดนเกย์บ้างถึงจะเป็นหรือไม่เกี่ยวอาจารย์จริงๆมันไม่เกี่ยวไอ้ที่โดนเกย์เพราะมึงยังเก่งไม่จริงถ้ามึงเก่งจริงจะไปโดนเก้ได้ไงโดนเก้มีสองประเด็นคือโลภมากเขาไม่เป็นโลภมากโลภมากยังไงอาจารย์เช่นแม่งพระเขาเลยเป็นล้านไปตีสองแสนเสือกซื้ออ๋อโลภป่ะล่ะอยากได้ของเขาถูกๆอ่ะแล้วเขาโง่ขายมึงเหรอใช่ไหมค่ะพระล้านหนึ่งเนี่ยถ้าคุณซื้อราคาล้านหนึ่งหรือล้านห้าคุณไม่มีโดนเก้ยังไงก็ไม่โดนค่ะเพราะไอ้คนที่มีมันก็ต้องตั้งใจขายคุณซื้อมาล้านก็ต้องขายมึงล้านสองอ่ะแต่ถ้าพระเขาล้านหนึ่งเสือไปซื้อว่าสองแสนแม่งไม่หักเขาซ่อมไม่ไกลแล้วหักซ่อมค่ะใครเอาของดีมาขายถูกใครเอารถเบนซ์มาขายราคามอเตอร์ไซค์มึงเข้าใจอะไรผิดป่ะการที่ซื้อพระถูกมีสองประเด็นโง่ชิบหายไม่รู้หาอะไรเลยกับสองขโมยมาใช่ป่ะล่ะคนขโมยมาเนี่ยมันขายได้หมดแล้วไม่มีทุนแล้วก็อีกคนนึงก็แม่งนู่นอ่ะเลยเชียงตุงขึ้นไปอ่ะอยู่ติดพม่าเลยเพิ่งจะออกมาเสือกพ่อตายใช่ไหมก่อนพ่ออยู่กรุงเทพให้วัดระฆังไว้ไม่รู้หรอกชิ้นสี่เหลี่ยมคืออะไรตาเป็นพระ2,000ก็ขายเจ้าเอาไปซะเจ้าเอาไปขาย50ล้าน
ถึงเขาเรียกโง่ใช่ไหมค่ะมันไม่มีหรอกที่อยู่ตลาดพระอยู่กลางกรุงแล้วบอกทำไมสมเด็จ800,000เนี่ยมันต้องหัก6ท่อนแล้วโอ้โหมึงหัก2ท่อนกูยังซื้อเป็นล้านเลยใช่โอ้ยอาจารย์วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยมีแต่คนบอกว่าวันนี้สนุกมากครับได้ความรู้มากครับอาจารย์โอ้ขอบคุณมากมากค่ะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นวันนี้พี่อาจจะใช้คำรุนแรงอาจจะกระแทกกระทันกระทบกระเทียบแต่มันต้องให้ได้สำนึกถามว่าผมทำไมถึงเก่งอ้าวยอมรับว่าเก่งเก่งเพราะผมอ่านเยอะประสบการณ์สูงถามว่าโดนไหมก็ต้องโดนแหละโดนเพราะอะไรก็โลภไงอยากได้ของเขาไงถ้า800,000นั่นเขาตี500,000ไอ้เหี้ยซื้อต้องกำไร300,000ได้หรอดูไปดูมาโดนเพราะอะไรมันเก่งไม่จริงไงถ้าเก่งจริงไปโดนได้ไงตะลีตะเหลืองไปซื้อคุณแผนเครื่องคุณแผนเครื่องสวยองค์สี่ห้าล้านเขาตีล้านห้าไปถึงบ้านเขาไอ้เหี้ยดูแล้วดูอีกแม่งรับไปอีกตัวเองแข็งไม่จริงแต่พอดูได้เฉยเฮ้ยมันน่าจะดีนะเขาคำตัวเองไว้ก่อนขอค่ะอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงห้ารถได้ไหมไม่ได้ซื้อแม่งเลยเขาก็มีน้ำใจนะพาไปแบงค์ไปเรียบร้อยขับรถมาส่งเราที่เชียงรายด้วยเพราะบ้านเขาอยู่พะเยาไม่มีเครื่องบินเขาขับรถมาส่งเราเชียงรายมาส่งสนามบินตอนเขาขับรถมาส่งเนี่ยเราก็ยังปลื้มดีใจว่าเขาได้เงินไปถ่ายบ้านแล้วก็จะถ่ายบ้านไอ้เราก็ปลื้มกูแม่งลงเมืองเที่ยวว่า3ล้านสบายแต่หลังจากเขากลับไปแล้วขึ้นเครื่องบินยังไม่ขึ้นจากพื้นดินเลยเหงื่อแม่งแตกเม็ดเบลอเลยทำไมอาจารย์ยิ่งดูแม่งก็ยิ่งเกรงเอ้าก่อนจ่ายแม่งแท้แล้วทำไมอ่ะเอาซื้อแล้วจ่ายแล้วเป็นของเราก็ดูในทุกทิศทุกทางละหมุนไปทั่วละเริ่มละเอียดละจะขายเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยเพ่งมือความเข้าข้างตัวเองเริ่มไม่มีแล้วตอนนั้นแม่งสนุกเว้ยสีแม่งแปลกๆเว้ยอย่างเงี้ยไปเครื่องขึ้นเนี่ยนั่งไม่เป็นสุขอ่ะแม่งพอเครื่องลงมือถือเปิดได้ปั๊บไอ้ดามไอ้เฉินนะเฮียขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยเขาว่าไปซื้อคุณแผงเครื่องมาเฮ้ยเดี๋ยวแม่งกูมีไปสั่งอยู่ลูกค้ากูรอนี่ลงมายังไม่ถึงยังไม่รับกระเป๋าเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วกูว่ากันค่ะพอรับของเดินออกจากสนามบินเนี่ยแม่งจะเรียกแท็กซี่ยืนกูจะกลับบ้านหรือกูจะไปโรงแรมหรือว่ากูจะเข้าร้านกลับบ้านก็อย่างนี้ก็หลอกเมียหน่อยขายไว้ทำไรนิดนึงถ้าไปโรงแรมนอนเอาตีนไก่ก็พอถ้าเข้าร้านก็ไอ้เหี้ยพวกลุมแน่แม่งกำลังคิดอยู่ไอ้เหี้ยเจ้าของพัสดุโทรพี่เป็นไงมั้งเฮียอ๋อเนี่ยถึงแล้วแล้วเป็นไงขายได้ไหมน่าจะกำไรนิดหน่อยนี่ขายง่ายน่าจะกำไรนิดหน่อยแม่งมาถึงห้างมองซ้ายมองขวาเฮ้ยต้อยม้าเหรอวะมาขันเหนียวว่ากันเหนียวไอ้ป๋าดูดีไอ้ถึงยืดให้ป๋าป๋าดูที่เป็นไงไอ้วางว่ายังไงก็มึงดูดิมันถูกพิมพ์ป่ะล่ะโอ้โหใส่นุ่งไงโอ้ยป๋าไม่รู้จริงซื้อแล้วเหรอร้านห้าอย่างนี้มึงซื้อได้ยังไงถ้าถึงรู้ว่ากลัวไม่เป็นไม่แม่นเว้ยป๋าเฮ้ยปลอบใจใช่มั้ยน่ะเดี๋ยวไว้หาแผลอื่นใช่มั้ยเก๊กับเก๊ไว้เล่นพักใช่ดิป๋ามีเป็นพันล้านนี่ไอตอนนั้นเรายังโพเพอยู่ไอ้ล้านห้านี่เหงื่อแตกพักก็นี่เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์นี่นะคะซื้อผ้าเนี่ยบางทีก็ดีใจแค่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าดีใจตลอดไปหรอกเนี่ยมีคนถามพอดีเลยนะคะอาจารย์ก็เล่นอาจารย์ก็ตอบไปแล้วบอกว่าใครเล่นพระมีไหมที่ไม่เคยโดนอันนี้ก็ไม่มีนะอาจารย์นะคนที่ไม่โดนคือคนไม่ซื้อแม่งเกอร์อย่างเดียวยังไงเกอร์ก็เอาไปก่อนไงไปขายก่อนไงปีละ800,000เอาไปขายก่อนขายไม่ได้มาคืนขายได้800,000แล้วมาคืนเรากำไรไปกินพ่อค้าคนกลางแม่งเกอร์จับซื้อมือเปล่าอุ้ยตำแหน่งนี้ก็น่าสนนะอาจารย์พ่อค้าคนกลางเนี่ยแต่คุณก็ต้องมีเครดิตนะใช่ใช่ใช่คุณจะรวมเขาได้ทุกคนละแต่ก็จริงนะแต่บางครั้งเนี่ยนะหัวใจแม่งก็พองจะนุ่ยพองยังไงคะเดินตลาดพระมองตามแผงเจอวัลคังเคดีค่ะมองปั๊บพระแท้มันมีออร่ามองปั๊บอึ๊บสะดุดมองหน้าเจ้าของก่อนแม่งรู้จักกูเปล่าวะช้าหน่อยดิไอ้เหี้ยรู้จักเว้ยแม่งแต่เอาแผงรักไก่ก่อน
สำเร็จที่ไหนอะเนื้อจับดีเออแต่ในใจคือเรารู้ดีแล้วเออชุดใหม่ชุดใหม่เท่าไหร่เอา 3,000 เออเห็นบอกใครเนี่ยซื้อไปไม่ซื้อไปดูเฮ้ยรวมเงินจ่ายขายไป4ล้านอุ้ยแต่ถ้าบอกแท้ยัดมากช็อกแล้วก็บอกด้วยซื้อไปเล่นแล้วก็คงมองโอ้จานแม่งระดับนี้เอาพาเก้ไปเล่นอยู่ซื้อไปให้น้องๆไปเล่นเออตลาดล่างขายตลาดนัดก็คือเนี่ยแหละที่อาจารย์บอกทุกครั้งว่าความรู้เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากศึกษาถามว่าเวลาโดนเนี่ยล้านสองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านทำไมถึงอยู่ได้มันมีแผลแบบนี้มาช่วยมันมีเรื่องกระชุ่มกระชวยมาช่วยบางทีลงทุน5-6 ล้านขายไปสิบกว่าล้านก็มีบางทีซื้อมา6ล้านขายได้3ล้าน2ก็มีอ่านสภาพผิดชีวิตเปลี่ยนใช่หรือไม่ก็สภาพมาดีทำตกไปเปลี่ยนสภาพซื้ออะไรหังมา108ค่ะวางไว้บนโต๊ะสมัยก่อนโทรศัพท์มันยกหูมีสายใช่ป่ะโทรศัพท์บ้านลูกค้าโทรกรี๊ดๆน่ะยกสายลากก็สายลากสมเด็จลงมาตกมา3ท่อนโอ้โหขายได้หมื่นกว่าบาทแปรสภาพที่ต้องจำใจยอมรับกูจะขอแยกร่างเลยบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วกูก็กูแยกร่างแล้วนะซุปเปอร์แมนผมยังจำคำพูดของอาจารย์ได้เล่นเล่นพระ1ตาถึง2ใจถึง3เงินถึงใช่และอย่าโลภน่า3อย่างเนี่ยรวมกันไว้ก่อนเงินถึงตาถึงใจถึงนี่ประสบความสำเร็จแต่คือต้องแม่นน่ะถ้าไม่แม่นแล้วไปใจถึงก็เดี้ยงเหมือนกันไอ้ผมเนี่ยช่วงเนี้ยเงินถึงตาถึงใจแม่งถึงมานานแล้วด้วยค่ะไอ้ผมเนี่ยนะซื้อพระเกศน้อยแต่ซื้อพระผิดราคาบ่อยเขาซื้อกัน 400,000 ซื้อมา 600,000 เขาซื้อ 800,000 ซื้อแม่งล้านหนึ่งถามว่าทำไมก็อยากได้พอซื้อปั๊บพอขายไม่ได้ชักหายอยากเห็นไหมค่ะเวลาอยากเนี่ยเงินพร้อมด้วยมาสิมากวาดฟับฟับฟับเลยอย่างโรงยาเลยอะไรแสนมาดิฟับฟับฟับตัวนี้อยู่ร่วมร้อยอันใช่ก็จะใช้ว่าสีทนได้อาจารย์เล่าประวัติการสร้างชินราชหลวงพ่อโมวัดสามจีนหน่อยครับน่าบูชาคือชินราชหลวงพ่อโมสามจีนเนี่ยผมก็ไม่รู้ประวัติที่แน่นอนแต่ว่าหลวงพ่อโมเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดสามจีนท่านสร้างเขาว่าประมาณพ.ศ.ประมาณ460กว่านะทำเนื้อตะกั่วเป็นตะกั่วปั๊มและหลักอาจารย์วงนึงก็หมื่นกว่าบาทตอนนี้เป็นพระดีที่น่าใช้มากแต่เนื่องจากว่าเป็นเนื้อตะกั่วมันก็เลยหงอยๆไปถ้าเป็นโลหะอื่นเพราะตัวเหรียญตัวตั้งนั้นเป็นแสนค่ะแต่พอเป็นชินราชหลวงพ่อโมกลับไม่ค่อยเวิร์กค่ะแต่ประสบการณ์สูงนะรุ่นนี้ค่ะนึกถึงสมเด็จที่อาจารย์ซื้อ5ล้านพอเช้ามาดูอีกทีเรียบร้อยอีช้อยเก็บฉากทำไมอาจารย์สมเด็จ5ล้านไหนวะเนี่ยซื้อนึกถึงสมเด็จที่อาจารย์ซื้อ5ล้านพอเช้ามาดูอีกทีเรียบร้อยช่วยเก็บฉากก็เก็บฉากไปเลยจ้าศึกษาก่อนสะสมคำนี้ขึ้นใจเลยครับผมอาจารย์จะเปิดอบรมอีกเมื่อไหร่ครับให้คนอื่นนั้นทำจ้างก่อนสวัสดีครับเหียงโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าสวยเมื่อแรกเจอขู่ไอ้เหียงโตขู่เนี่ยทำไมไอ้ว่าลงยาปลูกนะเดี๋ยวก็เหมือนที่เล่าให้ฟังหรอกพอขายหลวงพ่อเอียไปธุรกิจขายไม่ดีเลยเออตอนนี้เข็ดไม่กล้าขายมาพูดคุยกันนะคะใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะสมเด็จวัดโพเกียบเนี่ยมหาเลียงที่อยู่วัดโพเกียบสมเด็จแตกปลูกเนี่ยก็มีตั้งแต่แตกหักเนี่ยตั้งแต่เอาพวกนี้ไปตำแล้วก็ใส่ส่วนผสมแล้วก็ทำใหม่แล้วก็มันจุกโกที่วัดโพเกียบเขาเรียกสมเด็จวัดเกศวัดโพเกียบวัดโพเกียบพุทธคุณดีอะไรดีอ่ะฮะก็ถือว่าพิธีรีตองการสร้างดีแต่ค่าความนิยมยังไม่หวือหวาเท่าไหร่เปิดอบรมนี้ต้องรอก่อนเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามีคนถามว่าอยากจะมาอบรมอ่ะครูบาบางมุ้ยไม่แพงมุ้ยเหลือหลักพันไปตายโอเคเดี๋ยวทิพย์จะให้หลักพันไปตายเดี๋ยวทิพย์จะให้พี่ดูภาพก่อนนะจ๊ะ
เดี๋ยวที่บอกทำไมปีนี้ดูหนุ่มกว่าปีแล้วปีนี้มันเศร้ากว่าปีที่แล้วไงมันเลยต้องสร้างภาพเลยทำตัวให้กันช่วยช่วยเคียนสวัสดีค่ะไลฟ์นี้ก็มีอ่านเม้นผมเลยครับสวัสดีไป3ครั้งแล้วครับนี่เฮียเคียงค่ะโอ้สวัสดีครับเฮียเฮียเคียงสวัสดีครับเคียงมาจากตะคามหรือช่างภาพบ้านนอกใช่จะใช้คำว่าเศรษฐีบ้านนอกได้ไหมได้เรียกอะไรก็เรียกได้เฮียบอกเพราะว่าเฮียเขามีแฟนคลับเยอะนะใช่โอ้ยแกสุดยอดโอ้มีแฟนคลับเยอะแฟนคลับไม่เท่าแฟนคลับหรอใช่เขาว่าแฟนคลับแกเป็นพิธีกรหญิงอ่ะหรอเออใครอ่ะใครอาจารย์เขาว่าช่วยอาจารย์รักอยู่โอ้ยบ้านแตกเด้มีผ้ายันพรมประสิทธิ์ด้วยบ้านแกแตกยากเพราะแกอยู่โรงสีเออหรอหรอกว้างอ๋อวิ่งวิ่งหาหาตัวยากไล่นกยังไม่จบจะต้องมายืนบอกกันต้องบอกว่ามึงกับกูแบ่งกันกินแล้วกันไหนๆก็กินแล้วเอาไปกินเลยแล้วกันโซทอน80ปีเอาป่ะเดี๋ยวนั้นมันนะ80ปีเนื้ออะไรอ่ะเนื้อราคาเล่นหาเท่าไหร่ครับเนื้ออะไรอ่ะถ้าเนื้อทองคำเป็นแสนถ้าเนื้อเงินเป็นหมื่นวัดห้วยขาดหมื่นกว่าวัดห้วยเคนท่านหลวงพ่อหลวงพ่อเงินปลุกเสกไหมครับท่านครับโอเคเฮียเคียงขำเคียงรับหน้าที่อ่ะค่ะตอนนี้เราก็หยอกเย้ากับเซาแย่ได้เฉพาะคนที่เรารักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกันบางคนก็ไปเล่นน่ะเขาไม่ได้ค่ะเคียงเนี่ยจริงๆแล้วแกเป็นคนแกโสดเราก็หยอกได้จับคู่ให้แกคนนี้คนนั้นคนนี้แกรับได้หมดแหละถ้าแกมีเมียไปจับซีฟัวได้เมียกระทืบเราเพราะไอ้เรื่องทําให้ชาวบ้านเค้าครอบครัวเดือดร้อนเราไม่ทํานี่เราเห็นว่าเออแกชายโสดเพย์บอยเอาเพย์บอยเออเอาแกนาเฮนาฮานี่อ๋อนาเฮนาฮานะนาเฮนานาฮาเสร็จปั๊บก็จะณจังงังอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะยินดีกับเพียเคียงด้วยครับได้รับเลือกมาตัดสินรางวัลอ๋อรางวัลภาพถ่ายไงอิสราที่ที่แกโพสต์ลงไปอ่ะยินดีด้วยค่ะโอ้ผมบอกให้ฟังนะครับผมก็เห็นช่างภาพไม่เยอะแต่เพียเคียงเนี่ยสุดยอดคือแกมีช็อตเด็ดให้ตลอดงานธรรมดาหรืองานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช็อตออกมาเนี่ยแบบเห็นภาพว่าต้องเห็นไหมช่างภาพนี่สำคัญนะงานแต่งงานเนี่ยมันจะมีไม่กี่ช็อตนะที่คู่รักก็สวีทกันมั่งเขานี่เขานั่นไอ้เหี้ยช่างภาพแม่งไปคุยกับใครอยู่ไหมลูกไอ้เหี้ยผ่านไปแล้วไอ้ช็อตแบบนี้ไม่ได้หรือแขกผู้มีเกียรติแขกผู้ทรงเกียรติกำลังสวมมงคลนี่ไอ้ชิบหายช็อตนี้ไม่ได้น่าจะเข้าโบสถ์น่าจะบวชช็อตอารมณ์พ่อแม่กำลังโกนหัวอ้าวไอ้เหี้ยช็อตนี้ไม่มีใช่ไหมมันสำคัญมากนะเรื่องแบบนี้ค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นทิปจะอ่านข้อความไปก่อนแล้วกันนะอ่านเรียงๆเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวทิปใครจะถามอะไรนะเฮียเคียงนี่ต้องถามแกว่าแกมีประสบการณ์ถ่ายติดวิญญาณป่ะเออเฮียมีไหมคะเฮียก็จะส่งไปถ่ายงานจริงแม่งเห็นผีนั่งกินกันเต็มเลยอ๋อนั่นคนนั่นคนเจ้ามันเป็นผีเด้อเจ้าฟังอาจารย์แล้วเพลินเลยครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะสตอลงยาก็จะเน้น98 4.5 จุด03ราชเขมากร09เสมาหรือว่าลูกไข่หรือว่าโล่ได้หมดครับขอบคุณพี่คำเมืองนะคะพี่คำเมืองบอกว่าขอบคุณครับอาจารย์ได้รับความรู้มากเลยครับคุดโคตรรวยอาจารย์วราค่ะเนื้อเงินสวยๆต่อโคตรเล่นกันเท่าไหร่คะอาจารย์หลายหมื่นครับหลายหมื่นสวัสดีพี่ดุลค่ะอยากทราบว่ารุ่นในใจที่อาจารย์ตามหาเนี่ยมานานเลยนะคืออะไรครับตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วได้มาครบหมดแล้วได้มาครบแล้วนะหลวงพ่อเอียหลังรอ5ปี17เล่นหากันไหมและเท่าไหร่หลังรอ519ทองแดงก็ 4-5,000 ไม่17เงินก็ 3-40,000 อ๋ออาจจะ 40,000 ก็ได้พี่จ๋าหลังรอ5นั่นคือปี19นะคะโอเคเหรียญเสมาหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยค่ะอาจารย์ปี05นะรุ่นแรกก็หลายหมื่นละ40,000พระโสธรลงยานิยมเล่นรุ่นไหนกันคะเรียบร้อยแล้วนะพระครูรูปเหมือนหน้าทองกรอบสแตนเลสที่ไหนครับอาจารย์นะมารูปเหมือนหน้าทองกรอบสแตนเลสนี่เหรอพระรูปเหมือนหน้าทองกรอบสแตนเลสที่ไหนครับอาจารย์ดูไปก่อนละกันยังหาไม่เจอเลยไม่รู้เขาหมายตรงไหน
การเริ่มต้นสะสมซื้อขายพระเราควรศึกษาไปพร้อมกันหลายๆหลวงพ่อหรือศึกษาให้เก่งไปสักหลวงพ่อนึงก่อนครับอาจารย์ถูกต้องศึกษาให้เก่งไปสักหลวงพ่อนึงก่อนเอาที่คุณเก่งคุณแม่นก่อนค่ะศึกษาหลายๆองค์เนี่ยมันมั่วแม่หน้าลืมหลังมีปกมะขามท้าเวสปี33รุ่นแรกปะครับอาจารย์อิฐอันนี้ปีไหนหนูอันนี้รุ่นอันนี้ปีไหนใช้ได้เหมือนกันอันนี้ปีไหน63มั้ยอันนี้ปี63นะคะ30ปีเองพี่อ๋อเออห่างกันนิดหน่อยค่ะห่างกันนิดหน่อยห่างกันเท่าอายุหนูเลยอ่ะ40อ่ะนะเวอร์ไม่พี่ครับถามนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้หน้าทองกรอบเงินนั่นนั่นนั่นน่ะสิเราส่งน้ำเรามีกรอบเงินเหรอส่งน้ำหน้าทองหน้าทองแล้วก็ไปดูแบบว่าเออองเหมือนอ๋ออันนี้เป็นรุ่นส่งน้ำจ้าเป็นรุ่นส่งน้ำกรรมการนะคะถ้าจริงว่าดอรุ่นแรกก็หลายหมื่นครับอาจารย์เปิดเท่าไหร่นะอันนี้ 5,500 5,500 นะคะส่งน้ำ 5,500 นะคะนี่นะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สิงโตด้วยนะคะหลวงพ่อกึ่นพ่อกึ่นอ้าวเหรอหลวงพ่อดอนสวยๆก็ 50,000 2480นะสมเด็จแพ 4,000 ยังไม่แพงยังไม่แพงจ้ะพระผงจินดามณีที่ท่านหลวงปู่บุญปลุกเสกมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับอาจารย์ไม่รู้ว่ากี่พิมพ์นะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นของท่านเท่าไหร่ก็มีผงยาจินดามณีทะลุกลับ มีซุ้มเว้ามีซุ้มแหลม มีปลกเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้กี่พิมพ์เนี่ยคุณไม่เชื่อผมอ่ะคุณไปซื้อหนังสือผู้บุญสิ เล่มเดียวจบคุณจะรู้ทุกอย่างเลยผมยังอ่านไม่จบมันก็เลยไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็มาแชร์กันได้อีกนะถ้าเกิดโอ้ถ้าเกิดพี่ศึกษามาแล้วเนี่ยโอ้อาจารย์ครับผมไปอ่านมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้โหอันนี้เราจะขอบคุณมากเลยนะจะถามอย่างเดียวเลยแล้วถามผมเนี่ยคุณก็ไม่ได้ความรู้แล้วเพราะผมรู้ไม่จริง ขนาดหลวงพ่อเอี๊ยมยังแทบจะเรียกไม่ถูกเลยว่าไม่รู้กี่รุ่นอาจารย์ปกท้าเวสหลวงพ่ออิฐรุ่น4พิธีดีไหมครับนี่ไงนั่นแหละพี่เขาถามว่าพิธีดีไหมครับดีมากอยู่นะฮะพิธีใหญ่ครับพิธีใหญ่ค่ะหลวงพ่ออิฐในพิธีใหญ่หมดพิธีปี63ใหญ่ครับพิธีใหญ่นะคะเป็นพิธีปี63วัดเขาทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแค่อยู่เฉยๆคนเข้าวัดเป็นหมื่นคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทำพิธีแล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้ววัดจะแตกจระเข้ค่ะจระเข้จระเข้ของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะคะเดี๋ยวนี่คือรุ่น1นะคะรุ่น1นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะบอกก่อนหนูมีทั้งหมดแค่10องค์นี้ใช่ไหมเหลือที่องค์สุดท้ายโอเคพี่จ๋าสำหรับนะคะปกนะคะปกค่ะปกหลวงพ่ออิฐนะคะปกท้าวเวสสุวรรณนะคะหลวงพ่ออิฐราคาเท่าไหร่นะ500ครับ500บาทเท่าเดิมจ้ะ500บาทเท่าเดิมนะคะบอกก่อนนะว่ามีแค่10องค์สุดท้ายนะคะได้ปิดเลยปิดเลยค่ะเฉพาะ10คนแรกนะคะเดี๋ยวเตรียมจดชื่อนี่มาอ่ะปิดมาได้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องช่วยดูนะคะ500บาทจ้ะ500บาทนะคะปกที่อยู่ทางด้านหน้านะคะไม่เอามาเติมนะพี่วันชัย1ค่ะ1ใช่ไหมคะพี่วันชัยปิดเนาะโอเคปิด1อันนี้คือไม่จำกัดนะไม่จำกัดนะคะถ้าเกิดคุณพี่จะปิด2ปิด3ปิด5อะไรเงี้ยก็ได้นะคะเป็นรุ่นที่กำลังเดินน่ะเดี๋ยวต่อไปมันจะแรงขึ้นเพราะการตลาดพี่เขาถามว่ากี่หมื่นคะ104 104จ้ะพี่จ๋าพี่ชินชานี่คือเป็นเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆพี่เบิร์ดปิด1ครับครับหนูช่วยจะเป็นพันแล้วนะครับเดี๋ยวหนูดูรายชื่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบอกทีเดียวนะอันนี้เป็นจระเข้นะคะรุ่น1นะคะหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยค่ะนะคะก็เป็นรุ่นแรกที่ราคานั้นมาแรงมากพี่วันชัยเปลี่ยนเป็น2แล้วหนูก็พี่วันชัย2พี่เบิร์ด1โอเคเนี่ยค่ะเหลือ7นะครับไปพร้อมตลับนะคะเป
เปิดอยู่ที่14,000ค่ะอ๋อนี่ไงพี่ซันชิโร่บอก14,000ใช่ค่ะปกหลวงพ่ออิฐเนื้ออะไรครับเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนจ้าพี่มนูปิดอีกหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้ให้แคปพร้อมกันนะคะให้แคปคนแรกก่อนเลยแล้วกันพี่วันชัยพี่วันชัย2ค่ะแคปเลยค่ะพี่วันชัยอ่ะเหลือ4องค์ครับเหลือ4องค์สุดท้ายค่ะพี่วิโรจน์อีก1ครับพี่วิ3องค์สุดท้ายครับพี่วิโรจน์1ค่ะเหลือ3องค์สุดท้ายค่ะพี่วันชัยแคปแล้วกด1เลยนะคะแคปแล้วกด1เลยค่ะโอนมาในบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อท่านอื่นนะคะพี่วันชัยแคปนะนับ1นับ2นับ3แคปจ้าต่อไปพี่คุณเล็กพี่เลเยอร์อีก1ครับเหลือ2พี่วันชัยแล้วก็พี่อะไรนะพี่เบิร์ด1องค์พี่เบิร์ดแคปเลยค่ะพี่เบิร์ดแคปแล้วกด1มาเลยค่ะพี่เบิร์ดพี่วันชัยกด1 อ่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่วันชัยอ่ะพี่เบิร์ดแคปแล้วกด1เลยค่ะแล้วก็พี่มนูแคปแล้วกด1มาเลยนะคะพี่มนูแคปแล้วกด1มาเลยค่ะโอนเงินมาในบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นจ้าพี่เบิร์ดกด1เรียบร้อยอ่ะโอเคพี่มนูกด1ด้วยนะคะพี่มนูกด1ด้วยนะแคปแล้วกด1นะคะพี่มนูนับ1นับ2นับ3อ่ะไปจ้าต่อไปพี่สุรชัยพี่วันชัยยอดรวม 1,000 บาทครับพี่วันชัยยอดรวม 1,000 บาทนะคะจะส่งฟรีนะคะอ่ะพี่สุรชัยแคปแล้วกด1เลยค่ะพี่สุรชัยแคปแล้วกด1นะคะแคปเลยค่ะพี่สุรชัยนาอุดมนะคะ1,000 บาทจะส่งฟรีนะคะองค์ละ500บาทนะคะนับ1นับ2นับ3นะคะนับ1นับ2นับ3ไปจ้าพี่สุรชัยนะคะต่อไปพี่วิโรจน์1ค่ะพี่วิโรจน์1พี่วิโรจน์แคปแล้วกด1มาเลยค่ะพี่วิโรจน์พี่วิโรจน์แคปแล้วกด1มาเลยนะคะพี่สุรชัยเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะพี่สุรชัยอ่ะพี่วิโรจน์แคปแล้วกด1เลยค่ะพี่วิโรจน์แคปนะนับ1นับ2นับ3พี่วิโรจน์แคปค่ะพี่เล็กแคปค่ะพี่เล็กแคปแล้วกด1มานะคะพี่เล็กแคปแล้วกด1มาเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีพี่ทรงศิลป์นะคะโอเคสรุปแล้วครบนะคะตอนนี้เหลืออยู่เหลือกี่องค์อ่ะหนู3ป่ะ2ครับเอาเหรออ่ะเหลือ2องค์สุดท้ายจ้ะองค์ละ500บาทจะส่งฟรีนะคะองค์ละ500บาทจะส่งฟรีจ้าปกหลวงพ่ออิฐนะคะปกท้าวเวสหลวงพ่ออิฐราคา500บาทนะคะองค์ละ500บาทค่ะพี่อนุคุณคะอันนี้คือปกหลวงพ่ออิฐนะคะปี63 500บาทนะคะเหลือ2องค์รุ่น4ค่ะเหลือ2องค์สุดท้ายนะคะถ้าเกิดพี่จะปิดพี่ก็พิมพ์ปิดได้เลยนะคะจะส่งฟรีนะเหลือ2องค์สุดท้ายจ้าปกมะขามเท่าไหร่ครับ500บาทค่ะองค์ละ500บาทจ้าพี่วันชัยโอนแล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะ ถ้าเกิดพี่โอนแล้วนะคะ พี่ส่งสลิปนะคะพร้อมกับภาพพี่แคปไว้นะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์ค่ะแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เช้าเราจะจัดส่งให้นะคะเหลือ2องค์สุดท้ายจ้าเหลือ2องค์สุดท้ายมีไหมเราจะไปรายการอื่นแล้วนะคะถ้าเกิดพี่ๆอยากจะดูองค์ไหนก็อีกองค์ครับพี่เบิร์ดเพิ่มอีกหนึ่งนะเขาคุณเบิร์ดสิงตัวทองไงอ๋อโอเคเหลือองค์เดียวอ่ะพี่เบิร์ดต้องให้พี่เบิร์ดแคปอีกไหมหนูให้แกแคปเลยก็ได้อ่ะถ้าอย่างงั้นพี่เบิร์ดเป็น2องค์นะเป็น 1,000 บาทพี่เบิร์ดเป็น2องค์เป็น 1,000 บาทพี่เบิร์ดโอนมาในบัญชีนี้นะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยพี่เบิร์ดก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็สลิปที่โอนไปนะคะก็ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทักมาบอกว่ารับ2องค์นะคะเหลือองค์สุดท้ายจ้าปิดเพิ่มไหม
อ่ะเรามีพระของขวัญเอ้ยคำข้าวของขวัญไหนอ่ะท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่กาหลงคุณสำเริงแม่นปืนไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาอ่ะพี่สำเริงอ่ะจบจ้าพรุ่งนี้อาจารย์เข้าร้านไหมครับเข้าครับกี่โมงคะ11โมง11โมงถึงละพี่สำเริงจ๋าถ้าเกิดพี่สำเริงแคปแล้วนะคะรบกวนกด1ให้ทิปด้วยนะขอบพระคุณมากจ้าอ่ะจบค่ะจบแล้วนะคะสำหรับปกหลวงพ่ออิฐนะคะปกหลวงพ่ออิฐหมดแล้วจ้าขอบพระคุณมากเลยเมื่อวานนี้ติดไปเกือบ40นะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วนะคะแคปแล้วสมมุติว่าแคปแล้วกันเนาะนะคะพี่แคปไว้แล้วกันเพราะว่าบัญชีนี้สำคัญมากเป็นบัญชีที่จะต้องโอนนะคะโอนเงินเนี่ยเข้ามาในบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะโดนไปนะอาจารย์นะโทรมาหาหนูเนาะใช่โดนอีกแล้วจ้ะไม่รู้เป็นอะไรกับมิจฉาชีพเนี่ยตอนเนี้ยแต่ไม่ใช่เพจเราเนี่ยตัวหนูเบอร์หนูส่วนตัวหนูเลยเอาเบอร์หนูมาจากไหนก็ไม่รู้หนูก็เลยเปลี่ยนเบอร์ละเบอร์ใหม่เงียบเอาเบอร์เองไปขอตังค์เนาะไม่โทรมาเชิญชวนร่วมลงทุนธุรกิจอ๋อชวนเองอ่ะใช่แต่บอกว่าไงบอกว่าพอดีหมดตังค์ แต่มิจฉาชีพไม่ค่อยโทรหาเราอ่ะวันนั้นโทรมาบอกว่าอะไรจะสินเชื่อจะอะไรต่ออะไรมาโอ้ดีเลยพอดีผมขาดเงินอยู่มาเลยคุณต้องโอนคุณต้องนี่บอกอ๋อไม่ได้อะตอนนี้บ้านยังไม่มีอยู่เลยอ่ะ ถ้าจะให้ก็เอามาก่อนเลยร้อยเท่าไหร่ก็ได้มาเลยโอนมาโอนมาแต่ถ้าจะมาเอาไปผมไม่ได้หรอกพอดีกำลังร้อนกำลังร้อนพอดีเลยเป็นไฟเลยตอนนี้แล้วถ้าประเภทลงไป 5,000 แล้วจะได้ 40,000 โอ้ยเอา 20,000 ก่อนเลยมะเดี๋ยวจัดให้ 5,000 นะเอา 20,000 มาก่อนขอบคุณค่ะพี่วิโรจน์พี่วิโรจน์บอกว่าโอนแล้วนะเม็ดแตงรุ่นแรกวัดจุฬาสร้างจำนวนเท่าไหร่ครับอาจารย์สร้างเท่าไหร่วัดตอนนั้นรุ่นแรกรุ่นแรกวัดจุฬาไม่แตง10,000เหรียญป่ะ10,000เนาะ10,000เหรียญเฉพาะทองแดงอย่างเดียวนะจองสลิปตรงไหนครับพี่สำเริงจ๋าส่งมาในอินบ็อกซ์เพจที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะนะคะส่งมาในนี้นะคะอินบ็อกซ์อยู่ตรงไหนป่ะเดี๋ยวที่พาไปดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์อินบ็อกซ์อาจารย์นะคะอ่ะอันนี้คือหน้าเพจของอาจารย์นะคะแป๊บนึงนะคะนี่หน้าเพจอาจารย์นะคะเพจที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวโอนให้นะครับได้เลยจ้ะพี่เบิร์ด2เนาะนะคะก็เดี๋ยวพี่เบิร์ดค่อยโอนนะคะพี่มนูจ๋าเห็นไหมคะพี่ๆทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะคะจะเป็นรูปนะคะเป็นสายฟ้าอุ๊ยแป๊บนึงนะมือไปโดนโทษทีเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้จะเป็นสายฟ้าตรงนี้จะมีโทรแล้วก็มีสายฟ้าตรงนี้นะคะให้เรากดลงไปค่ะปึ๊บนะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะขึ้นเป็นอินบ็อกซ์ก็คือเป็นกล่องข้อความเมสเซจนั่นเองค่ะนะคะเนี่ยเราก็ทักไปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักไปอยากคุยอะไรก็คุยไปนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดพี่โอนเงินแล้วเนี่ยนะคะพี่ก็ส่งสลิปชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะมาในนี้นะคะมาในอินบ็อกซ์ของเรานะคะเครื่องราดอาจารย์รับซื้อไหมครับเครื่องราดไม่ได้ซื้ออืมเครื่องราดอิสริยาภรณ์ดูอาจารย์เกือบทุกไลฟ์ทั้งเช้าและดึกชอบมากเลยครับฝากอาจารย์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกักตัวโควิดครับครับเดี๋ยวก็หายแล้วครับเดี๋ยวก็หายใช่โอเคพี่มนูส่งแล้วขอบพระคุณมากเลยจ้าเดี๋ยวเราไล่ตอบให้นะมาเรามาต่อกันหลวงพ่อผางรุ่นแรกราคาเท่าไหร่จ้าหลักหมื่นหลายหมื่นละหลวงพ่อผางรุ่นแรกเหมือนรุ่นสองไงจ้ารุ่นแรกคงเคอันนี้รุ่นอะไรคะอันนี้รุ่นหลังรุ่นไปตำรวจแม่ทัพไม่ถ้าพักสี่สร้างนางกวักพ่ออิ่มรับไหมครับอาจารย์พ่ออิ่มผมเคยได้เล่นเท่าไหร่พ่ออิ่ม
ปูบุญไม่ค่อยเวิร์คครับเงียบๆปูบุญบ้านนาต้องพื้นที่พอได้พี่โทนพี่โทนบางแคนรับเครื่องราชจ้าคำข้าวรุ่นไหนครับอาจารย์คำข้าวอุ้ยคำข้าวสองเอ๊ะคำข้าวเหมือนหนูเห็นมี3นะอาจารย์มี2เองเหรอ3แหละไม่รู้อยู่ไหนอ้าวเหรอคำข้าวรุ่น2ค่ะสวัสดีเฮียเคียงนะคะที่เข้ามาเข้าๆออกออกออกเข้าๆนะคะก็คำข้าวนะคะมี2องค์ณตอนนี้นะเพราะว่าเหมือนแบบมี3แหละแต่ว่าน่าจะปิดไปแล้วไหมอ่ะเปิดไม่หมดอ่ะมีอยู่2องค์นี้ละกันค่ะวันนี้นะคะองค์ละ 2,000 บาทจ้ะองค์ละ 2,000 บาทนะคะพระคำข้าวเป็นพระที่น่าใช้มากนะคะบอกได้เลยดูเนื้อสีเนื้อสวยเนื้อสุดสมเด็จพ่อสุดยังไม่แพงครับสมเด็จพ่อสุดยังไม่แพงนะจ๊ะพี่อารมณ์ดีซารอนพี่สำเริงบอกว่าแป๊บค่ะแป๊บค่ะพักคำข้าวนะคะพักคำข้าวเป็นพระที่น่าใช้มากเลยขนาดก็ใหญ่กว่าหรือเท่ากันกับปากน้ำค่ะอาจารย์ใหญ่กว่าปากน้ำหน่อยมันเท่าปากน้ำ4อ่ะอาจารย์ครับหลวงพ่อพระใสรุ่นแรกราคาเท่าไหร่3 4แสน3 4แสนจ้าใช่เนื้อเงินรุ่น2หลวงพ่อไผ่เล่นหากันเท่าไหร่ครับถ้าเป็นรุ่น2พ่อไผ่เนื้อเงินเป็นแสนมั้งพ่อแดงคุกเข่า3ชายเลี่ยมแล้วมีไหมครับอาจารย์ไม่มีเหลือแล้วไม่มีเหลือแล้วจ้าไม่มีทั้งเลี่ยมไม่มีทั้งเปื่อยทาเวศบูชาที่จองไว้9นิ้วคือความสูงจากฐานถึงยอดรัศมีใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ผมจะซื้อครอบแก้วเตรียมไว้ใส่ครับถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะพี่เม่นเม่นขอบคุณครับอาจารย์ยินดีค่ะพี่อารมณ์ดีซาลอนอ่ะพระปักน้ำนะคะเรามี2องค์นะคะ2องค์ค่ะองค์ละ 2,000 บาทจ้าเอ้ยคำข้าวค่ะปักน้ำมาจากไหนเนี่ยอ่ะคำข้าวนะคะพระคำข้าวค่ะมีอยู่2องค์นะคะมี2องค์นะอันนี้เป็นปกหลวงพ่อเอียนะคะสวยงามอาจารย์มีหลวงพ่อเอียหลังเจ้าพญาไหมคะของเรามีไหมเคี้ยวหนักมาขอสักครู่นะจ๊ะสูงมากปะงานไหนเนี่ยสักครู่นะคะสักครู่นะพี่เสือน้อยสวัสดีจ้าพี่เสือน้อยเคนกระไรทองเลือดธรรมดาเอามาเอากระไรทองมาเลยดีกว่า 5,000 อุ้ยธรรมดาที่เกียรติหาอยู่ไหนอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่มาเหนือต้นปีพี่ภัทรกรคะกะไหล่ทองธรรมดาเนี่ยหาไม่เจอไม่เป็นไร 5,000 บาทจ้ะโอ้คดีหนูไม่น่าจะมีชีวิตรอดละ5,000 บาทจ้ะด้านหลังคือเจ้าพญานะคะด้านหน้าหลวงพ่อเอียนะคะสักครู่นะอุ๊ย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 เจ้าพญาอภัยภูเบศหืออ่ะทองแดงนี่ทองแดง 3,000 นะอ่ะทองแดง 3,000 กะไหล่ทอง 5,000 จ้ะพี่เลือกเลยพี่เอาแบบไหนพี่ยาสุริยาบอกว่าข้างล่างมหาลาภหลวงพ่ออะไรครับข้างล่างมหาลาภอ๋อนี่ไงก็หลวงพ่อเอียเหมือนกันใช่มั้ยเอียหมดอ่ะพ่อเอียค่ะรุ่น3พ่อเอียรุ่น3นะคะพี่สำเริงโอนแล้วครับขอบพระคุณค่ะ
ลูกอมหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโพแท้ราคาเท่าไหร่จ๊ะอาจารย์ไม่เป็นเลยไม่เคยเล่นอันนี้เป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อเอียนะคะทรงสีมารุ่น3นะคะรุ่น3นะคะถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาเท่าไหร่ครับรุ่น3อาจารย์รุ่น3 12,000 12,000 บาทจ้ะ 12,000 บาทจ้ะเดี๋ยวพี่จ้าอ่ะหลังรอ5ยังอยู่ไหมจ้าพี่จ้าถ้าเกิดยังไงก็ทักมาอีกทีนึงก็ได้นะ 12,000 บาทจ้าชินราชเข่าลอยหลวงพ่อเงินราคาเท่าไหร่ครับสวยๆก็ 4-50,000 ประมาณ 4-50,000 จ้ะถ้าสวยๆนะคะพี่หนุ่มศิวลีหลวงพ่อกรวยมีไหมครับอาจารย์ศิวลีหลวงพ่อกรวยผมไม่มีเลยอาจารย์ไม่มีนะจ๊ะพี่เม่นๆแต่เขามีสร้างเราไม่มีสุดที่คนรักที่คงพักใจอีกอย่างสันติบาลกรรมการตอนนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณ 30,000 ประมาณ 30,000 จ้าหลวงพ่อทวดอัปปากาบ็อกคอ2ขีดค่ะอาจารย์เท่าไหร่จ๊ะน่าจะหลายหมื่นมั้งน่าจะหลายหลายหมื่นเราก็ไม่เคยแม่นราคาทาเวทเนื้ออะไรครับทาเวททาเวทเนื้อชนวนไม่ตรงเราหมดแล้วนะพี่มานิดาก็เปล่าเขาถามไงเนื้อชนวนจ้าอ่ะเดี๋ยวที่พาไปทัวร์นะคะสมเด็จแพพันธ์ราคาตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะแสนกว่าบาทพี่ดูนะหลวงปู่โต๊ะปี2500ราคาจ้าจันเขาสร้างตัวไหนเราไม่รู้เลยนะว่าตัวมาร้อยหลวงปู่โต๊ะมีทำถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกก็10ถ้าเป็นผงก็68ไอ้ตัวมาร้อยไม่รู้พาทัวร์พาทัวร์พี่สนใจองค์ไหนก็สามารถที่จะบอกได้นะคะอาจารย์เอาเปิดอันนี้ให้หนูหน่อยไม่มีอะไรพี่เบิร์ดโอนแล้วนะครับโอเคพี่เบิร์ดธงชัยไม่ใช่ไม่ใช่รอก็เบิร์ดธงชัยคุณแม่บุญเรือนพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็แสนกว่าบาทเก็บเงินตกแตกพาทัวร์มาจากพาทัวร์มาทัวร์พาทัวร์อาจารย์ฟันรุ่นแรก07เนื้ออัปปากาเท่าไหร่จ๊ะรุ่นแรก07ล้านกว่าบาทพรหมประสิทธิ์เมื่อวานยังอยู่ไหมครับอยู่เขาปิดเล่นอ่ะคนนั้นน่ะหรอจริงป่ะลงหน้าเพจวันเนี้ยบอกว่ามันพอทำไปนะครับว่ายังอยู่ไปแจ้งยอดบอกว่าไม่พร้อมครับอ้าวไม่เป็นไรเขาไม่พร้อมแล้วว่าปิดทำไมอ่ะก็ตอนไม่เป็นไรตอนปิดอยากได้เพราะปิดไปแล้วไม่มีตังค์ก็เขาก็ปลอบว่าไม่พร้อมก็ถูกเขาแล้วอ่ะเออก็จริงอ่ะอ่ะยังอยู่แล้วอยู่ไหนคะอาจารย์จะมาอยู่ร้านอยู่จ้าแต่ถ้าจะเอาก็ปิดให้อ่ะอาจารย์จะปิดให้เท่าไหร่จ้าขอให้ปิดจริงอ่ะสามองค์นั้นเท่าไหร่สามองค์ก็แสนสองไง
อ่ะเท่านั้นเลยนะโอเคแสนสองจ้าพี่อะไรนะเดี๋ยวนะไปไหนแล้วอ่ะแพร 3,000 เท่าไหร่ครับ3,000 น่าอยู่ 2,000 เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่เขาสนใจพรหมสิทธิ์แถวให้พี่เขาทักอินบ็อกซ์มาได้ไหมอาจารย์เนาะพี่จ๋าพี่ทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรหมสิทธิ์อยู่ที่ร้านนะคะอยู่ที่ร้านไม่ปิดเล่นเนาะอุ้ยอันนี้ก็สวยนะอาจารย์อะไรหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามอันนี้ไว้ประมูลให้มาประมูลนะเงินเขาวัดขอโทษขอโทษขอโทษหนูที่วางไว้นี่คือพี่เขาไม่เอาเหรอเอ้ยพี่เขายังไม่จ่ายเหรอเงียบหรองั้นพี่ปล่อยนะปล่อยเลยพี่ๆคะมีพ่อแดงคุกเข่าจ้าอันนี้กี่ชายนะอาจารย์ก็ไม่มาเหรอสมเด็จแล้วมีสองชายสองชายสองชายเท่าไหร่นะจ๊ะ2,500อ่ะพ่อแดงคุกเข่านะคะ 2,500 บาทจ้าพ่อแดงคุกเข่า 2,500 บาทนะคะอุ๊ยปุเอี่ยมปฐมนามอันนั้นเราไม่ได้ปล่อยจากพี่พิยาเพราะว่าเรามีพี่ที่เขาร่วมบุญมานำเขาฝากมาประมูลแล้วเงินเข้าวัดเดี๋ยวเราไม่ออกมาประมูลเลยสมเด็จปี15ราคาเท่าไหร่จ๊ะร้อยปีก็มีแต่หลักหมื่นแค่หลักแสนอะนี่นะ 2,500 บาทนะคะ 2,500 บาทค่ะปู่เผือกสาลีโขทองแดงรุ่นแรกผิวไฟสวยๆเท่าไหร่จ๊ะ 4-50,000 สวัสดีพี่จินดาจ้าสวัสดีครับพ่อแดง 1,500 ได้ไหมครับขาดทุนขาดทุนไม่ได้จ้าขาดทุนเจ้า 2,500 เจ้าเพราะว่าก็ขายไปหลายเจ้าแล้วเจ้าพี่สุรีสวัสดีครับพี่สุรีปากจริงเดี๋ยวหาให้พออย่างอื่นให้ก่อนมีหลวงปู่หมุนไหมฮะจานปู่หมุนไม่มีอะไรไม่มีใช่ไหมคะไม่มีจ้าปกหลวงพระเอียรุ่นแรกเท่าไหร่จ้า30,000กว่าค่ะสวัสดีครับอาจารย์รอเปิด อบรมรุ่นต่อไปนะครับพี่เบิร์ดบีเดย์ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะคะสมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่น25เล่นกันเท่าไหร่ครับไม่รู้ราคาเลยไม่ทราบราคานะคะเรามีเลยเดี๋ยวเอานี่ให้พี่ดูให้พี่ดูมีปู่เอี่ยม15หน้าทองไหมครับกูเอี่ยม15หน้าทองไม่มีเลยหมดนครปฐมบอกอะไรก็เปิดนะหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อหลิวแต่ไม่ใช่หลวงก็หลวงปู่หลิวนี่อ๋อเพราะว่าด้านหลังท่านเป็นเต่าดูช่างแกะช่างแกะอาจารย์ดูนะแกะกล้ามเป็นกล้ามเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเหมือนไหมอาจารย์ใกล้เคียงหลวงปู่หลิวนะจ๊ะด้านหลังเป็นเต่าจ้าห
ลวงพ่อโสธรปี2500ลอยองค์กับปี2508อันไหนนิยมกว่ากันเห็นแต่2508ไม่ค่อยเห็น2500เลยครับ2500แพงกว่าเยอะ2500หน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าใหญ่ผมเป็นแสนพี่ทิพย์นานบอกว่าคิดถึงครับอาจารย์ครับผมสายนครปฐมเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นมหาเศรษฐี9 3ตัวค่ะอาจารย์ตอง9ตอง9ล้านอ่ะนะ10,000กว่าบาทงานทอผ้าประมาณ10,000กว่าบาทนะคะสวัสดีพี่วินวินจ้าเสือพะวงที่ร้านรับเช่าปกหลวงพ่อเอียรุ่นแรกหลังอรัศมีไหมครับอาจารย์ช่วงนี้เอาไว้ก่อนผมเหลือหลายสิบองค์เหรียญหลวงพ่อเอียมังกรคู่เท่าไหร่ครับก็มีแต่20,000ยัน40,000-50,000หน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นเนื้อนวะเล่นหากันเท่าไหร่อันเป็นหมื่นมั้งครับหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกว่าบาทนะหลวงปู่พักวัดบึงทองหลางค่ะ97ที่สวยก็30,00030,000นะคะเนื้อฝาบาทพ่อเอียหลังรอ5ทองแดงสวยๆเท่าไหร่จ๊ะ 5,000 ประมาณ 4-5,000 ค่ะเหรียญพระไสยวัดโพชัยหนองคายค่ะอาจารย์รุ่นแรกหลายแสนรุ่นแรกหลายแสนนะจ๊ะพระชัยวัดทองทิพย์น้ำทองสวยๆ 2-3,000 ประมาณ 2-3,000 จ้าพระชัยทองทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะร่วมมันไม่เป็นปู่ทวดรุ่น4บล็อกธรรมดาเนื้ออัลปาก้าค่ะอาจารย์หมื่นกว่าถึง20,000ประมาณนะคะหมื่นกว่าถึง20,000นะคะสวัสดีพี่ธนากรด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านจ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะเราจะถามฮะไม่มีอะไรเราก็จะ move on อ่ะแล้วก็มีใครอยากจะดูองค์ไหนในถาดของเรานะคะก็บอกได้เลยนะวันไหนที่เรามีอะไรดีๆเราก็จะมาแบ่งปันพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมนะคะดาวไอ้ดาวมันน่ารักเนาะจันเนาะเฮ้ยอย่างนี้ไม่กัดเหรอไม่ใช่ไอ้ดาวไม่เคยกัดหนูมีแต่ดวงนี่มันเผลอไม่ได้เพราะอะไรวะ
มันรอแม่คนเดียวมันอ่ะประมูลตัวนี้ดีกว่าจ้าอุ้ยมันนี่อะไรมาวะโอ้โหอ่ะปัดทิปสบายดีนะสบายดีจ้าพระพงรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเท่าไหร่จ้าไม่เวิร์กมั้งหมูทองคำก็ประมาณ10,000 บาทหมูทองคำประมาณ10,000 กว่านะคะสวัสดีค่ะน้าหนูไปนั่งอุ้ยเล็บแม่งขบเจ็บใช่ไหมหลวงปู่เมธค่ะอาจารย์ปู่เมธวัดลำกระดานแพงประหลักขีดมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเอาแล้วน้ำแดงหมดแล้วจ้าที่นี่เนี่ยทุกคนจะคิดอุ้ยไอ้ไข่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยอะมาถวายน้ำแดงทีไรหมดแก้วทุกทีเปล่าจ้ะลิง2ตัวกินน้ำแดงแทนไอ้ไข่แทนที่ไข่ตุ่นแดงเลยนะตุ่นแดงเลยนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามอาจารย์ได้ในตอนเช้านะคะตอนเช้าอาจารย์ก็จะมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะพูดคุยสอบถามได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ตอนเย็นมีอะไรดีๆเราก็จะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกคนแบบนี้เช่นเคยนะคะแล้วก็รวมถึงฝากช่อง YouTube Channel ของเราด้วยค่ะชื่อ Channel ของเรานะคะรักศรีเกต FC นะคะยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะนี่มาจากของไหนเนี่ยอันไหนคะไม่รู้แต่อันนี้มาจากอันนี้แล้วอันนี้มาอ้าวมันนี่กันนะไม่แตกนี่ครับแฟนนี่ครับสวัสดีเฮงๆรวยๆเช่นกันนะจ๊ะดูหน้าหนูก่อนเพราะว่าอาจารย์กำลังเก็บฉากอยู่นะคะตอนนี้กำลังเก็บฉากอยู่ไม่มีอะไรมาโชว์เลยช่วงนี้แต่ต้องเก็บหลวงพ่อขึ้นก่อนนะยังไม่โชว์จังมีไหมมีหลวงพ่อช่วงนี้จำวัดสวัสดีค่ะก็แต่ยังว่าช่วงนี้มันเงียบนะตลาดเงียบจริงไหมพระเจ้าไม่มีเลย
ซื้อผ้าอะไรมาขายก็ไม่หมดเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาแบ่งปันให้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงก็คือว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ปิดพระไปแล้วนะคะแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะให้ส่งสลิปนะคะมาในอินบ็อกซ์นะคะเพื่อที่จะมายืนยันนะคะว่าพี่โอนแล้วนะคะแล้วก็ปิดไปกี่องค์นะคะแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการส่งพระกับคุณพี่ในวันถัดไปนั่นเองค่ะผมส่งพระให้อาจารย์ดูแต่อาจารย์ไม่อ่านเลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเย็นอาจารย์จะไปไล่อ่านอีกทีนึงนะเพราะว่าวันนึงเนี่ยลายของอาจารย์คือแบบเยอะมากหลวงปู่ไข่ปี15เท่าไหร่ครับถ้ารุ่นแรกนะคะเป็นล้านนะคะ15แล้วประมาณ 5,000 15,000 นะคะประมาณนั้นนะคะโชว์ปางซ่อนหาไว้พี่มาดูวันพรุ่งนี้นะคะเพราะวันนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะรอท้าวเวทครับได้เลยค่ะทุกคนก็รอเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอ่ะโอเควันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่างเขาคุยกันอย่างเงี้ยทุกค่ำคืนโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนค่ะสวัสดีด้วยนะคะไม่ปานค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เข้ามาดูด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์ได้อะไรดีๆมาให้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูอีกทีนึงนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ